بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของฤดูที่มีฝนฟ้านะครับก็เตือนให้พวกเราได้ระวังสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นเขานิดหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญก็คือผู้ศรัทธาถ้าจะให้สมบูรณ์แบบแล้วนะที่เพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ศรัทธาที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคนที่เจ็บอดๆแอดนี่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก็ดีเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าจะให้ดีกว่าต้องเป็นทั้งผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงเตือนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของหลักสุขภาวะนะครับเยอะมากเลยเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้พิจารณาหรือไม่ได้น้อมนำเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับชีวิตของเรานี่จะขาดคุณค่าไปเยอะเลยเพราะว่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสุขภาวะนะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับไม่ได้เน้นเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างเดียวนะท่านรอซูลเน้นแม้กระทั่งเรื่องของโภชศาสตร์นะครับเรื่องอาหารการกินนะครับจริงๆแล้วนะเรื่องของชีวจิตเนี่ยถ้าเราจะนะศึกษาจริงๆนะเราได้จากซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครึ่งกว่านั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรับประทานในการเลือกบริโภคฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้เอาเรื่องพวกนี้มาพูดคุยนะครับเพื่อให้เกิดเป็นสาระในอีกรูปแบบหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของเราบางเรื่องบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญอะไรในศาสนาหรืออาจจะมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่มีอยู่ในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกลางคืนทำอย่างไรกลางวันทำอย่างไรจะหลับจะนอนเนี่ยรอซูลบอกไว้ทั้งหมดเลยแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิภาพเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราทั้งหมดเลยนะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเตือนเราแม้กระทั่งเนี่ยจะปิดฝาหม้อปิดฝาโอ่งปิดหน้าต่างปิดอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของศาสนาแต่กลายเป็นคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราทำแล้วนะครับได้ทั้งศาสนาแล้วก็ได้ทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของผลประโยชน์ในบ้านในครัวเรือนของเราด้วยไว้มีโอกาสจะเก็บนะครับสาระเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับมาเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราซึ่งไม่ค่อยไม่ได้มีพูดมีสอนเท่าไหร่นะเราจะได้เอารายละเอียดพวกนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วมันก็จะเกิดเป็นบารอกะห์ในบ้านของพวกเรานะครับก็ยินดีต้อนรับนะพี่น้องที่เป็นหญิงม่ายนะครับแล้วก็นะครับน้องๆกำพร้าเดี๋ยวน้องๆกำพร้านะถ้าไม่มีอะไรก็นะหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับคุณแม่นะเดี๋ยวเขาจะเชิญไปทางอาคารหลังโน้นนะนะครับอาคารหลังไม้นะครับเราจะได้เรียนได้ฟังคุณครูเข้ามาให้ข้อมูลความรู้กับพวกเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รู้สึกหนาแน่นพอสมควรนะพี่น้องมุสลิมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ของเดือนชาวานแล้วพี่น้องจำได้ไหมครับอีกกี่วันเอ่ยจะหมดเดือนชาวานมีใครที่ยังไม่ได้ถือศีลอดชาวานมีไหมครับหรือถือยังไม่ครบมีไหมครับคนที่ถือครบแล้วไหนยกมือนิดนึงเราไม่ได้มีเจตนาจะโชว์หรือว่าจะอวดอ้างสรรพคุณอะไรของเราเปล่าป้าต้อยถือครบแล้วนะป้าต้อยฝากถือให้ผมหน่อยเนี่ยนะผมยังไม่ได้ถือเลยเนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งถือให้ผมทานยาให้ครบนะเพราะว่าเบาหวานมันไม่ลงนะครับแผลมันยังไม่หายนะหมอไม่ให้ยังไม่ให้ถือนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าต้อยวันหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยแบ่งให้ผมคนละวันละวันยีเสิร์ตวันหนึ่งนะ
นะครับช่วยเอาไปถือแบ่งกันหน่อยยินดีด้วยนะครับกับพี่น้องที่ได้ถือศีลอดทั้งฟารดูแล้วก็ซุนนะอย่างครบถ้วนนะครับเป็นความภูมิใจของเรานะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยห่วงว่าพวกเราเนี่ยตัวก็เล็กกว่าอายุก็น้อยกว่าประชาชาติในยุคก่อนๆแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยซึ่งเป็นที่รักที่โปรดปรานที่พิศวาสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าท่านอื่นๆอัลลอฮ์รักนบีทุกท่านแหละครับแต่อัลลอฮ์รักนบีของเรามากกว่านบีอื่นก็เลยรักประชาชาติของนบีมากกว่าประชาชาติของอะไรของประชาชาติอื่นๆเราจึงได้รับสิทธิพิเศษอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างน้อยๆนะครับเรารู้แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประชาชาติในยุคหลังในยุคของท่านเนี่ยอายุไม่ยืนไม่ยาวเหมือนประชาชาติในยุคก่อนๆประชาชาติในยุคก่อนๆเนี่ยอัลเลาะห์ให้ร่างกายใหญ่โตแข็งแรงนะครับเจาะภูเขาทําที่อยู่อาศัยนะครับรูใหญ่ๆเป็นถ้ําเข้าไปอยู่กันได้นะครับอายุยืนยาคนละ100 200ปี500ปี800ปี900ปียังมีเลยแต่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวแค่นี้เองนะครับเนี่ยบิลาลในตัวใหญ่ไหมครับเนี่ยไม่ใหญ่อิหม่ามก็ตัวไม่ใหญ่ทุกคนตัวเล็กๆๆหมดเลยอายุก็ไม่เยอะกันนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับบอกว่าอามารุอุมมะติอายุไขโดยเฉลี่ยของประชาชาติรัศดรนบีเนี่ยมาบัยนะซิตตินวะซะบอีนนะครับอยู่ระหว่างประมาณ60ถึง70โดยประมาณนะวะกัลละมัยยูซมีไม่เยอะหรอกที่เลย70ไปได้ฉะนั้นคนที่เลย70ไปนี่คือคนส่วนน้อยของรัศดรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยอายุ60 70แล้วก็ตัวก็เล็กด้วยงั้นนบีจึงห่วงอนาคตของรัศดรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอกาสในการที่เขาจะทําความดีได้เยอะได้มากมายเหมือนกับประชาชาติในยุคก่อนๆเนี่ยคงทําไม่ได้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอกับอัลลอฮ์ในหลายๆโอกาสอัลลอฮ์ก็ทรงทดแทนนะครับทรงทดแทนให้ได้รับความดีนะครับที่มากมายแทบจะไม่ต่างอะไรหรืออาจจะเยอะกว่าเสียด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับประชาชาติอื่นๆของเราเนี่ยอายุประมาณ60ถึง70ใช่มั้ยครับงั้นเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเจออามันที่เราทำความดีที่ตรงกับคืนไลละตุนกอดแค่คืนเดียวนะครับยังได้เท่ากับชั่วชีวิตเราทั้งชีวิตเลยนี่แค่คืนเดียวใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเจอเกือบทุกปีเลยหรือทุกปีเลยเท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะเจอคืนไลละตุนกอดเนี่ย คืนละหรือปีละ80เท่าไหร่ปี83ปีใช่ไหมครับแล้วพี่น้องลองคิดดูสมมติว่าอย่างอายุของบิลานเนี่ย80ใช่ไหมครับศพผมตีให้ต่ำๆเลยอากินบาเล็กเอา20เลยก็แล้วกันอากินบาเล็กเริ่มถือศีลอดตั้งแต่อายุ20มาจนถึงปัจจุบันนี้80เท่ากับถือศีลอดมาเท่าไหร่ครับ60ปีแล้วเราอยู่กับมัสยิดละหมาดตะเราะวีห์ไม่เคยขาดเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องเจอคืนไลละตุลกอดทั้ง60ปีนั่นแหละแต่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่อ้าวแล้วอิหม่ามบิลาลลองเอา80คูณ60สิครับนี่อายุเยอะกว่านบีอาดัมอีกนะเนี่ยนะครับเท่ากับอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหใช่ไหมครับฉะนั้นมันจึงกลายเป็นความโชคดีของเราแต่เราไม่ได้นึกหรือทบทวนความดีความพิเศษที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้เราใช่ไหมครับเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเราจะถือศีลอดกันทั้งปีเลยนะโดยไม่หยุดเลยนะไม่มีใครทําได้นะครับไม่มีใครทําได้นะครับแล้วมันก็ไม่ดีด้วยที่จะถือศีลอดตลอดโดยไม่หยุดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามนะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซอมิลวิซอนรอซูลห้ามไม่ให้เราถือศีลอดแบบต่อเนื่องติดไปโดยไม่หยุดไม่ละเลยรอซูลุลลอฮ์บอกการถือศีลอดที่ดีคือการถือศีลอดวันเว้นวันใช่ไหมครับถ้าวันเว้นวันเนี่ยถ้ากับเราถือแล้วได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นแหละไม่ได้เต็มปีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงชดเชยและทดแทนให้พระองค์ทรงรู้ดีว่าเราเนี่ยไม่สามารถถือศีลอดไม่มีปัญญาเราจะถือได้ทั้งปีแต่อัลเลาะห์บอกใครถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ครบนะแล้วถือศีลอดชะวันต่ออีก6วันเดี๋ยวอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนความดีสมนาคุณความดีให้เหมือนกับได้ถือตลอดทั้งปีเลยฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความโชคดีแบบนี้ให้พี่น้องนะครับกอบโกยตะเกียกตะกายพยายามทํากันให้เต็มที่นะก็แสดงความยินดีกับพี่น้องนะที่เราได้มีโอกาสทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบนะครับพี่น้องอย่านึกว่ามันเป็นภาระนะมันเป็นความยุ่งยากลำบากแต่ให้นึกว่านี่คือสัมภาระของเรา
ถ้าเราไม่มีสัมภาระนี่เราไปไหนได้ไหมครับฮะเราเคยไปเนี่ยไปอุมเราะห์น่ะ16วันเท่านั้นเองอาดัมไปอุมเราะห์เอากระเป๋าไปกี่ใบฮะไม่มีกระเป๋าเลยนะไปเรายังต้องเตรียมกระเป๋าเตรียมอาหารขณะที่นู่นน่ะเดี๋ยวแซ่เขาหุงข้าวเลี้ยงมีอาหารของโรงแรมเลี้ยงแต่เรายังต้องเตรียมอะไรเตรียมปลากระป๋องเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมปลาเค็มเตรียมน้ำพริกเผาเตรียมยันน้ำปลาใช่ไหมครับเราเตรียมไปเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสัมภาระไปอยู่ที่นู่นเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่ลำบากแล้วนี่เราจะไปอาคิเราะห์ถ้าเราไม่มีสัมภาระไปแล้วเรามองว่าความดีที่เราจะตุนไปเนี่ยกลายเป็นภาระของเราเราก็ไม่อยากแบกถ้าเป็นภาระแต่ถ้าเรามองว่าเป็นสัมภาระของเราเนี่ยเราจะต้องพยายามขนเอาไปให้ได้เยอะตุนไปให้ได้เยอะเราจะได้ไม่ลำบากกลางทางหรือที่ปลายทางนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะวันนี้คุยเรื่องนี้พออ้าววันนี้เมื่อกี้ผมถามแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ของเดือนชาวาล20เท่าไหร่ละฮะ22หรือ23 23แสดงว่าออกบวชไม่ตรงจุฬาแน่เลยเนี่ย นะออกทีหลังจุฬาวันนึงนะถ้าเหลือ22นะต้อง23แล้วครับวันนี้นะครับก็เท่ากับว่าใครที่ยังไม่ได้ถือศีลอด6วันของชาวาลนี่คือไฟบังคับแล้วนะครับเพราะเหลืออีก6วัน29เดือนนี้ถ้ามี29วันก็6วันเป๊ะเลยแต่ถ้ามันมี30วันก็เหลืออีก7วันนะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ใครที่ยังไม่ได้กอดอยังไม่ต้องห่วงเรื่องกอดอตอนนี้ห่วงเรื่อง6วันของชาวาลเพื่อที่เราจะได้ถือศีลอดซุนนะห์ตรงนี้ให้ตรงกับช่วงเวลาของเขาเราจะไปถือหลังชาวาลไม่ได้และไม่ใช่ศีลอดชาวาลนะครับจะไปถือรุ่นกอดาไปถือรุ่นฮิยะอันนี้ไม่ใช่นะชาวาลต้องถือในชาวาลแต่กอดอนี่ศีลอดชดใช้ที่เป็นวาญิบตรงนี้อนุญาตอนุโลมให้ถือหลังชาวาลก็ได้ถือเรื่อยไปจนกระทั่งเดือนชะบานของปีรศักราชใหม่ก็สามารถที่จะถือได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือไม่ค่อยดีเท่านั้นเองแต่ถ้ามันเหลือแค่6วันแบบนี้พี่น้องต้องเร่งชาวาลให้ครบทั้ง6วันนะมันจะได้ฟะฎีละห์ได้ผลบุญของการถือศีลอดนะครับเหมือนกับตลอดทั้งปีอย่างไงอย่างนั้นเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้เข้าสู่ก็เรียกฤดูฮัจญ์แล้วนะเข้าสู่ฤดูฮัจญ์แล้วเดือนชาวาลเดือนซุลกอดะห์แล้วก็ซุลฮิจญะห์10วันนะชาวาลซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฮัจญ์เค้าเรียกอัชรุลฮัจญ์ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าอัลฮัจญ์อัชรุมมะอ์ลูมาตอัลฮัจญ์อัชรุนมะอ์ลูมาตฮัจญ์การประกอบพิธีฮัจญ์นั้นให้กระทําเฉพาะในช่วงที่เป็นอัชรุนมะอ์ลูมาตจำนวนเดือนที่เป็นที่รับรู้รับทราบกันเดือนที่รับรู้รับทราบก็คือเดือนอะไรครับเดือนชาวาลเดือนซุลกอดะห์แล้วก็เดือนซุลฮิจญะห์อีก10วันแค่นี้แหละตอนนี้อัชรุลฮัจญ์เข้ามาในเดือนแรกเกือบจะหมดเดือนแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยพออีก6วันหรือ7วันนี่เข้าอัชรุลฮุรุมแล้วเข้าอัชรุลฮุรุมแล้วอัชรุลฮุรุมต่างกับอัชรุลฮัจญ์นะอัชรุลฮัจญ์คือฤดูของการทําฮัจญ์นะครับพอถึงวันที่10ซุลฮิจญะห์แล้วนี่ไม่อนุญาตให้ใครครองอิหรอมแล้วใครครองอิหรอมฮัจญ์ไม่ได้ไม่ซอใช่มั้ยครับเพราะเลยอะไรเลยวุกูฟไปแล้ววุกูฟวันที่9พอถึงวันที่10วันอีดนี่หลังจากนี้ไม่มีวันวุกูฟถ้าใครไปครองอิหรอมล่ะเป็นไงบังแว่นฮะนะครับเขาให้ครองอิหรอมตั้งแต่เฉพาะฤดูฮัจญ์นะตั้งแต่ชาวาลซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์ใครคลองไหวทั้งหมดนี่ก็แล้วแต่ใครคลองไม่ไหวก็จะทำตะมัดตัวทำยังไงก็ตามแต่กรณีอันนี้คืออัชรุลฮัจญ์ฤดูสำหรับที่ผู้ที่เขาจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาจะเตรียมตัวกันในช่วงนี้แต่พอขึ้นซุลกอดะห์พอขึ้นซุลกอดะห์เข้าสู่เขาเรียกอัชฮุรุลฮุรุมอัลอัชฮุรอัลฮุรุมแปลว่าเดือนต้องห้ามนะเป็นเดือนต้องห้ามเดือนที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสงบเรียบร้อยทั้งหมดเลยไม่มีภาวะสงครามนะสงครามภายในสงครามภายนอกอะไรก็แล้วแต่ต้องยุติทั้งหมดเลยและทุกกิจกรรมทุกการกระทำทุกการทุกรายละเอียดแหละทุกเรื่องเลยที่เป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตของผู้อื่นหรือชีวิตกับของเราเองร่างกายของเราเองทรัพย์สินของเราทรัพย์สินคนอื่นไม่ให้มีการประทุษร้ายแต่อย่างใดกันทั้งสิ้นต้องอะไรปลดอาวุธวางอาวุธ
สงครามที่มีอยู่แล้วจะห้ามหันกันแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องยุติสงครามชั่วคราวในช่วงของเดือนอัชรุลฮุรุมฉะนั้นใครที่ใช้ปากเป็นอาวุธนี่นะเดือนอัชรุลฮุรุมนี่ต้องอะไรต้องหยุดด้วยไม่ใช่บอกนบีสั่งให้ปลดอาวุธระวางมีดวางดาบแต่ปากไม่หยุดได้ไหมครับปากไม่หยุดไม่ได้ต้องหยุดปากนะเพราะบางทีปากนี่แม่นกว่าอาวุธอีกจริงไหมครับฮะเคยลองไหมครับเนี่ยผมมีมีดเนี่ยผมหลับตาเนี่ยคว้างลงไปเนี่ยจะโดนใครก็แบบไม่รู้ผมจะคว้างปลาต่อยนี่หลับตานี่โดนไหมฮะไม่โดนหรอกไปโดนใครตะใครที่ไหนก็ไม่รู้ไม่แม่นหรอกหลับตานะแต่ถ้าผมหลับตาด่าปลาต่อยอะเนี่ยมือปิดตางี้เลยโดนไหมโดนฉะนั้นปากเนี่ยแม่นมากกว่าอะไรมากกว่าอาวุธใช่ไหมครับแล้วต้องสอนไหมเรื่องด่าคนเนี่ยบิลานฮะเคยมีตำราเล่มไหนไหมครับมีท่านอิหม่ามท่านประพันธ์เป็นกรด่าคนเอาไว้มีไหมไม่มีไม่ต้องสอนเทคนิคการด่าทักเทคนิคการนินทาต้องสอนไหมไม่ต้องสอนเลยแต่หนังสืออุมรอดหนังสือละหมาดหนังสือซะกาตหนังสืออะไรอ่านตั้งหลายเที่ยวไม่จำใช่ไหมครับแต่ได้ยินใครเข้าด่ามามันติดหูเลยแล้วก็จำไปด่าต่อได้จำไปนินทาต่อได้บางทีเรื่องของคนอื่นเขานะเขาเล่ามานิดเดียวเองแต่เราไปต่อความยาวสาวความยืดนะครับบอกเล่า90ปีอีกใช่ไหมครับมันกลายเป็นเยอะกว่าเดิมปากกายาวกว่าปากคนหรือปากคนยาวกว่าปากกาปากคนยาวกว่าปากกางั้นก็เดี๋ยวอีก7วันนี้เงียบกริบเลยนะตอนนี้ถ้าใครจะนินทารีบนินทาไว้ก่อนเลยป่ะฮะเดี๋ยวพอถึงวันที่1ของรุ่นกอดาแล้วไม่ได้แล้วนะเดือนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าถึงเวลาที่เป็นอัชรุลฮุรุมแล้วอันนี้ต้องอะไรครับเบรกเลยยุติโดยสิ้นเชิงเลยนะเพื่อเป็นการให้เกียรติเดือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวกลับเข้าสู่บทเรียนนิดนึงวันนั้นหน้าที่30ใช่ไหมครับใช่ป่ะนะหน้าที่30เพราะเราบอกว่าเราตะวาฟไปรอบนึงแล้วแล้วก็ติดรอมฎอนนะตะวาฟอีก6รอบยังไม่เสร็จวันนี้มาต่อให้ครบอีก6รอบทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับการตะวาฟก็คือการเดินเวียนรอบอาคารกะอ์บะห์โดยเริ่มต้นเดินเวียนนี้ตั้งแต่มุมฮัจรัลอัสวัดโดยพยายามจะต้องให้ไหล่ด้านซ้ายของเรานะครับขนานไปกับตัวอาคารกะอ์บะห์พยายามอย่าหันไหล่ซ้ายของเราหรือสิแขนซ้ายของเรานะครับออกนะครับโดยการหันหน้าเข้าหาหรือการอะไรครับการหันหลังให้เพราะมันจะไม่ใช่เป็นการเดินตวาฟเดินเวียนรอบอันนี้เป็นเงื่อนไขที่นักวิชาการส่วนใหญ่เขาอะไรครับเขาระบุเอาไว้ยกเว้นในกรณีที่อาจจะต้องเป็นการหันหน้าเข้าสู่อาคารกะอ์บะห์เช่นในกรณีที่เราต้องการที่จะเอื้อมมือไปเพื่อจับรูปสัมผัสหรือหอมหรือกุจุบเพราะเราจะหันข้างกุจุบได้ไหมหันข้างหอมไม่ได้มันก็ต้องหันหน้าเข้าไปหาในกรณีแบบนี้อนุโลมให้แต่ถ้าเป็นกรณีปกติของการเดินรอบจำเป็นจะต้องเดินให้ขนานกันไปแบบนี้นะครับก็แบบนี้ก็แล้วกันเราจบในตอนที่1แล้วใช่ไหมไอ้รอบที่1แล้วรอบที่2รอบที่3เริ่มเหมือนกันทั้งหมดเลยพอเดินไปถึงมุมฮัจรัลอัสวัดนะครับเราก็ตักเบียดตามปกติอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็นับเป็นรอบที่2เดินวนเรื่อยไปจากมุมฮัจรัลอัสวัดไปมุมชามมุมอิรักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงรูกลยามานีนะครับซึ่งมีหินลักษณะคล้ายๆเป็นมุมคล้ายๆกับมุมของเขาเปิดมุมเอาไว้นะเหมือนกับมุมฮัจรัลอัสวัดนะครับแต่มันไม่ได้เป็นหินดำนะเขาเปิดมุมไว้เฉยๆซึ่งตรงนี้ก็ส่งเสริมให้เราลูบสัมผัสถ้าลูบได้ถ้าไม่สามารถลูบสัมผัสได้ให้เดินเลยไปเลยโดยไม่ต้องทำท่ายกมือยกไม้อะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องพยายามแย่แขนไม่ต้องพยายามอะไรทั้งสิ้นเดินผ่านไปโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วมาถึงรุกลยามานีตรงนี้ก็ให้กล่าวคำว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวฟิลอาคิรติฮัสนะวกินาอาซาบันนารว่า2รอบ3รอบ5รอบอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นจำนวนขี้3ครั้ง5ครั้งตามสะดวกอันนี้รอบที่2รอบที่3ทำเหมือนกันรอบที่4ทำเหมือนกัน5 6 7ทำเหมือนกันกับอะไรกับรอบแรกเลยพอเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้ว
อันนี้เราคุยไปแล้วเนี่ยคุยยังฮะไม่ผมสาวว่าคุยไปแล้วนะผมลืมเหมือนกันคุยยังสาวว่าคุ้นๆแล้วเนี่ยนะนะพี่รามาคุยยังเรื่องนี้พี่รามาไม่เคยขาดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซ้ำบทเรียนซ้ำฮะหัวหน้าห้องหน้าเท่าไหร่นะก็นี่เราคุยเรื่องหน้า30อยู่เอาตั้งแต่ย่อหน้าแรกไปเลยนะย่อหน้าแรกนะครับเมื่อผู้ตะวาฟนะครับตะวาฟครบ7รอบเรียบร้อยแล้วทำ5ไม่ได้ทำ6ไม่ได้ต้องทำ7 8ก็ไม่ได้ยกเว้นในกรณีลืมเกินไปเราเข้าใจว่า7แต่ที่ไหนได้มันเป็น8เป็น9อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดอันนี้ไม่ซอนะถ้าขาดถือว่าไม่ซอเมื่อครบ7รอบแล้วให้ผู้ตะวาฟปลดผ้าที่คุมสบายเฉียงอยู่ตอนตะวาฟนะให้ปลดออกแล้วเปลี่ยนมาคุมไหล่ทั้งสองตามเดิมเพราะตอนที่เราเดินออกจากโรงแรมที่พักลงไปที่ลานตะวาฟช่วงนี้เรายังอะไรอยู่ยังคุมไหล่ทั้งสองอยู่ใช่ไหมครับคุมไหล่ทั้งสองเราจะอิตติบะจะเปิดไหล่ขวาเฉพาะตอนที่เราเดินเข้าไปที่มัสยิดแล้วเรากำลังจะอะไรกำลังจะเห็นเนี่ยช่วงที่เราเดินไปแล้วเห็นกำลังจะเริ่มตะวาฟเนี่ยช่วงนี้ให้ปลดมาเป็นสบายเฉียงตลบผ้าทับไหล่ซ้ายเปิดไหล่ขวาอันนี้อิตติบะแต่พอตะวาฟครบ7รอบแล้วเราจะไปสะแอต่อใช่ไหมครับเราปลดอะไรปลดสบายเฉียงของเราแล้วกลับมาห่มไหล่สองข้างตามเดิมอันนี้คือสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วให้เราไปที่หลังมะกอมอิบรอฮีมหลังมะกอมอิบรอฮีมพี่น้องสังเกตปัจจุบันนี้เขาทำเป็นคล้ายๆรูปทรงโดมนะครับเป็นทองเหลืองนะครับขนาดใหญ่พอสมควรนั่นแหละนะครับมองเห็นได้แต่ไกลเลยนะครับไปละหมาดตรงนั้นถ้าสามารถละหมาดได้ถ้าไม่สามารถละหมาดตรงบริเวณนั้นได้ให้ขยับไปตรงจุดอื่นก็ได้แต่พยายามให้อยู่ในส่วนที่เป็นด้านหลังของมะกอมอิบรอฮีมนะครับแล้วเราก็อ่านว่าวัตคิรูมิมมะกอมอิบรอฮีมมุสัลลาเพราะตอนที่นบีเดินไปตรงจุดนี้ท่านกล่าวว่าวัตคิรูมิมมะกอมอิบรอฮีมมุสัลลาแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงยึดเอามะกอมอิบรอฮีมคือจุดที่นบีอิบรอฮีมเคยยืนประทับเพื่อที่จะต่อหรือก่ออิฐเนี่ยนะก่อหินเรียงให้สูงไปนะครับตรงเนี้ยให้เอาตรงนี้เป็นมุสัลลาเป็นที่ละหมาดซุนนะห์2รอกาอัตทุกครั้งหลังจากเสร็จตะวาฟแล้วงั้นเราเรียกได้2อย่างละหมาดซุนนะห์หลังตะวาฟหรือละหมาดซุนนะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมนะตอนนี้นักวิชาการส่วนมากเขาแนะนำให้เราเนียดละหมาดซุนนะห์หลังตะวาฟเพราะถ้าเราบอกว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมแต่ไปยืนอยู่นู่นมันใช่มั้ยมันไม่ใช่แต่ที่เขาเรียกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นชื่อของที่เราก็เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดตรงหลังมะกอมอิบรอฮีมแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเราละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์หลังตะวาฟปริยัติเนียดยังไงก็เนียด2อย่างเลยข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังตะวาฟที่มะกอมอิบรอฮีมอย่างนี้ยาวเดี๋ยวนะข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังตะวาฟนะเนียดแค่นี้ไม่ต้องไปใส่เพราะบางทีอย่างที่ผมบอกบางทีที่ซอฟมันแน่นที่ละหมาดมันแน่นเราโดนตำรวจไล่ไปละหมาดบางทีอ้อมไปบางทีตรงกันข้ามเลยก็เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมใช่ไหมไม่ใช่หลังตะวาฟนะครับตอนนี้ตามซุนนะห์ที่เราซุนอ่านเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะละหมาดซุนนะห์ที่เราซุนทำแบบกระชับในรอกอะห์แรกเราซุนชอบที่จะอ่านซูเราะห์อัลกาฟิรูนและในรอกอะห์ที่2เราซุนชอบที่จะอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสงั้นหลายละหมาดที่เราซุนทำแบบนี้หลังมักริบเราซุนก็อ่านตอนนี้ละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เราซุนก็อ่านกุลยากับกุลฮุวัลลอฉะนั้นพี่น้องนำไปใช้ได้ในกรณีที่เป็นการละหมาดที่จุดประสงค์ก็คือต้องการกระชับทำให้สั้นๆให้อันต้นนี้2ต้นเนี่ยนะครับเราซุนอันบ่อยหลังจากที่เราละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะยกมือขอดุอาได้ตรงนั้นเลยหรือเราจะนะครับเดินไปที่ประตูกะอ์บะห์ที่เรียกว่ามุนตะซัมนะตรงมุนตะซัมตรงที่
แต่มีตรงมุมรุกลมุมหินดำนะระหว่างมุมหินดำกับประตูกะบะตรงนี้เรียกว่ามุลตะซัมมุลตะซัมนี่เป็นพื้นที่ที่น่าจะมุสตะญับที่สุดในโลกนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไปอิลติซามซอฮาบะห์ของรอซูลหลังจากตะวาฟเสร็จแล้วเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วจะไปอิลติซามแปลว่ายืนเอาตัวนาบที่บางคนเรียกว่าท่าตุ๊กแกใช่ไหมครับไปยืนเอามือเกาะเอาหน้าอกเอาท้องของท่านเนี่ยนาบติดกับบริเวณนี้เอาไว้แล้วก็ขอดูอาอย่างอิบติฮานอย่างสุดซึ้งในชีวิตของท่านนะตรงเนี้ยนักวิชาการบอกน่าจะเป็นพื้นที่ที่มุสตะญับที่สุดในโลกแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เนี่ยแค่นี้แหละสักแขนหนึ่งผมนี่แหละแต่ว่าคน3ล้านคนจะไปเบียดเข้าตรงนั้นนะบางแว่นไหวมากแค่20คนแล้วก็ท้องกันจะตายอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าสถานที่มันว่างมันโล่งมันไม่เบียดเสียดแล้วก็เป็นอันตรายกับคนอื่นหรืออันตรายกับตัวเราสุนัตให้เข้าไปทำแต่ถ้าเราเห็นแล้วโอ้โหแน่นเลยตำรวจก็ถือไม้ตีอยู่เงี้ยแล้วคนก็ไปเบียดไปอะไรไปกระแทกกันไปดึงไปเย่อกันถ้ากรณีแบบนี้เราจงใจเข้าไปนี่เท่ากับเราฝ่าฝืนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนี้ไม่แนะนำให้ทำเลยนะครับจนกระทั่งนักวิชาการก็ถืออยู่ในหมวดมักกะเราะห์ด้วยถ้าทำแล้วกลายเป็นความเดือดร้อนสร้างความยากลำบากหรือเป็นอันตรายกับคนอื่นแทนที่จะได้บุญกลายเป็นได้ความผิดได้บาปไปนะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดื่มน้ำซัมซัมนะครับถ้าเราเข้าไปลูบหินดำตรงนั้นได้ก็ลูบถ้าลูบไม่ได้ก็ให้เลยไปดื่มน้ำซัมซัมเลยดื่มจนอิ่มนะครับตรงนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนดื่มเราจึงเห็นคนที่เวลาดื่มน้ำซัมซัมตรงนี้ส่วนใหญ่เลยยืนดื่มนะตรงเนี้ยสุนนะห์ให้ยืนแล้วก็อ่านดุอาอ้าวใครจำดุอาได้มั้งอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะอ้าวอ๋อยังไม่ได้ไปกันอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนจนจบต้นวะอามะลันมุตะกับบาลันอันต้นนี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานริสกีที่ไพบูลย์ที่กว้างขวางที่บริบูรณ์ให้พระองค์ให้ข้าพระองค์อะไรประสิทธิ์ประสาทให้ข้าพระองค์มีริสกีที่กว้างขวางมีวิชาความรู้ที่มันอะไรที่มันเป็นประโยชน์นาฟิอันและขอให้พระองค์ทรงพิจารณาตอบรับอามันความดีที่บ่าวได้ทำเนี่ยเวลาเราดื่มน้ำซัมซัมท่านนบีบอกใครดื่มซัมซัมเพื่ออะไรขออะไรในขณะดื่มน้ำซัมซัมอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้นะงั้นเราอยากให้เรามีความรู้ดื่มน้ำซัมซัมเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้มีความรู้นะดื่มน้ำซัมซัมจนอิ่มพี่น้องขีดไว้เลยตัวเนี้ยให้ดื่มจนอิ่มนะอ้าวอิ่มของเราแค่ไหนอะเราเป็นผู้หญิง1แก้วอิ่มไหมถ้า1แก้วอิ่มพยายามไม่กินแก้วครึ่งเลยให้มันอะไรให้มันอิ่มที่สุดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดื่มจนกระทั่งใครเขาใช้คำว่าตอดอนลัวตอดอนลัวแปลว่าพุงกลางดื่มให้เต็มที่เลยอักใจไปโอ้ยให้ใจแรงกืนแรงงั้นเปล่านะดื่มปกตินี่แหละแต่ว่าพยายามดื่มให้เยอะกว่าปกติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครดื่มน้ำซัมซัมในขณะนั้นจนกระทั่งอิ่มนะอิ่มเต็มที่เลยนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงเมตตาพิเศษด้วยการให้เขาเรียกว่าหมดลักษณะของความเป็นมุนาฟิกอัลลอฮ์จะทรงปลดลักษณะนิสัยกลับกอกออกจากเขาอันนี้เป็นความพิเศษแต่ถ้าเราไม่ดื่มเลยเราก็ขาดฟาดีละขาดภาคผลตรงนี้แหละฉะนั้นเพียงแค่ดื่มน้ำซ้ำๆนะอย่าขี้เกียจบางคนกินมาแล้วดื่มมาแล้วในที่สุดเดินข้ามเดินผ่านสิ่งที่เป็นโอกาสทองมันอาจจะเป็นแจ็คพอตในชีวิตเราก็ได้ครั้งนั้นนะเพราะอัลลอฮ์ปลดความเป็นนิฟ้าของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะตกนรกชั้นล่างสุดเลยนะมีไหมนะปริยเมตไม่ตกเลยใช่ป่ะเพราะอะไรอ่ะอัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นมุนาฟิกถ้ามุนาฟิกนี่ฟิดดัรกิลอัสวะลิมินานัตลงนรกขุมลึกที่สุดเลยอ่ะแต่ถ้าเราแค่ดื่มน้ำซ้ำๆนิดเดียวไม่กี่อึกอัลลอฮ์อาจจะปลดลักษณะนิสัยนี้ให้กับเราก็ได้เราก็จะกลายเป็นคนดีคนพิเศษไปด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺสุบานตลอดฉะนั้นอย่าข้ามสิ่งที่เป็นสุนนะพวกนี้นะครับให้ดื่มน้ำซัมซัมจนอิ่มเสร็จแล้วให้เดินมุ่งหน้าไปยังเนินเขาอัสซอฟาวัน
ภูเขาซาฟาก่อนนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นนะครับทำขั้นตอนต่อไปนั่นคือการใส่แอร์นะอันนี้เสร็จแล้วเสร็จตรงบริเวณลานตาวาฟที่เป็นกิจกรรมภาคพื้นตรงลานตาวาฟนี่หมดแล้วไม่มีอะไรทำตอนนี้พอเราดื่มน้ำดำดำเสร็จเดินไปเลยนะถ้าเราไม่เมื่อยไม่ล้าไม่แย่จริงๆไม่ต้องพักผ่อนให้มันต่อเนื่องเรื่อยไปก็เดินไปที่ภูเขาซอฟาช่วงที่เมื่อเราเดินไปถึงเนินเขาซอฟาแล้วนะครับซุนนะห์ให้เราอ่านอายะห์ดังต่อไปนี้ตอนนี้หลายคนจำแล้วนะคนที่ยังไม่ไปก็พยายามจำก่อนแล้วกันหรือถ้าไม่จำก็ถือหนังสือว่าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาห์ฟะมันฮัจญัลบัยตะอูอิตะมะระฟะลายุนาฮะอะลัยฮิอัยยัตตาวะฟะบิฮิมาوَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ นะอันอายะห์นี้หนึ่งครั้งนะครับใจความหมายก็คือแท้จริงทั้งภูเขาซอฟาและภูเขามะรวะตอนนี้มันเป็นเนินและไม่ใช่เป็นลูกภูเขาแบบสมัยก่อนตอนที่ผมไปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะที่ไปเรียนกับ30แล้วนะครับมันยังเป็นอะไรอยู่เป็นภูเขานะครับเดินไปข้างล่างนี่เสร็จแล้วยังต้องไต่ขึ้นไปนะครับไต่ขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้เขาทำชั้น2ชั้น3ชั้น3นี่อยู่บนภูเขาเลยลอยอยู่บนภูเขาเลยนะครับนะทั้งภูเขาซอฟาและภูเขามะรวะมินชาอาอิริลละเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และเดชานุภาพของอัลลอฮ์ความเป็นพระเจ้าผู้ทรงเอกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมันฮัจญัลบัยตะดังนั้นต่อไปนี้ถ้าใครทำฮัจญ์ที่อาคารกะอ์บะฮ์อาวิอ์ตะมะรอหรือไปทำอุมเราะห์ก็ดีฟะลาจุนาฮะอะลัยฮิอัยยัตตาวะฟะบิฮิมาจึงไม่ถือเป็นความผิดแต่อย่างใดที่เขาจะเดินเวียนนะครับก็หมายถึงเดินแซแอณภูเขาทั้งสองนี้วะมันตะตาวะอะค่อยรอมฟะอินนัลลอฮะชะกิรุนอาลีมและใครที่สมัครใจทำนะครับความดีฟะอินนัลลอฮะชากิรุนอาลีมก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้สมนาคุณและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รอบรู้ล่วงรู้ฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะเขามีซุนนะห์ให้อ่านตอนที่เราเดินไปถึงเนินซอฟานะครับเนินซอฟาพอเสร็จแล้วเราหันหน้าไปดูกะบะห์ถ้าเราเห็นสามารถเห็นได้เราไปตรงจุดที่สามารถมองผ่านช่องผ่านหน้าต่างไปแล้วไปเห็นอาคารกะบะห์อันนี้ซุนนะห์ให้เราอ่านว่าอับดาอูบีมาบาดาอัลลอฮุบิฮิประเดี๋ยวยังไม่ลืมเนี่ยนะว่าตามได้เลยอับดาอูบีมาบาดาอัลลอฮุบิฮิอาดัมลืมยังครับลืมยังต้องไปใหม่ไปใหม่อับดาอูบีมาบาดาอัลลอฮุบิฮิแปลว่านะมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอประเดิมข้าพเจ้าขอเริ่มต้นขอสตาร์ทบีมาบาดาอัลลอฮุบิฮิตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวไว้อะไรเป็นอะไรเป็นภูเขาลูกแรกอัลลอฮฺพูดอะไรก่อนอัลลอฮฺเรียกชื่อของข้าของภูเขาลูกไหนก่อนอินนัสซอฟาแล้วถึงจะไปมารวะฉะนั้นเวลาเราจะไปเริ่มตะวะเริ่มสะแอก็เราก็จะไปเริ่มตามที่อัลลอฮฺเรียกชื่อภูเขาซอฟาก่อนอันนี้คือความหมายและจุดประสงค์นะก็สุนนะห์ให้ว่าเสร็จแล้วนะครับให้เราขึ้นไปที่ภูเขาซอฟาถ้าเราสามารถยืนที่ภูเขาซอฟาได้และหันไปทางทิศกิบลาเหมือนกับที่บอกตั้งแต่แรกนะครับแล้วให้ว่าต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อ่านดุอาเราจะอ่านแค่ตรงนี้ก็ได้นะนะครับแค่อับดะอูบิมาบะดะอัลลอฮุบิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรแล้วเดินต่อไปเลยลงเดินเลยนะสะแอได้เลยแค่นี้เพราะอันนี้เป็นซุนนะแต่ถ้าต้องการความสมบูรณ์ถ้าต้องการความสมบูรณ์ให้อ่านต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดิรไม่มียุฮยีวะยุมีตูนะในริวายะห์ที่รายงานเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นอัซการ์เช้าเย็นอันนั้นว่าไปแต่ถ้าเป็นในพิธีเนี่ยในศาสนพิธีในที่เป็นอิบาดะห์ขั้นตอนของฮัจญ์เนี่ยอันนี้ไม่มียุฮยีวะยุมีตให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะอัญญะซะวะอ์ดะวะนะศรอะบดะวะฮะซะมัลอะห์ซาบะวะฮดะประโยคนี้คล้ายๆกับที่เราว่าในตอนวันอีดนะในมัซฮับชาฟีเขาส่งเสริมให้ว่าประโยคนี้แต่ว่ามัซฮับอิหม่ามอะห์มัด
ไม่ได้ยาวมาถึงขนาดนี้นะอย่างบ้านเราเนี่ยเขาจะมีประโยคนี้เวลาเราว่าครบ3หรือ5หรือ7ตักเบียดแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยประโยคนี้นะคุมานนะครับอ้าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะไม่มีพระเจ้าใดๆทั้งสิ้นที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเอกะแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นลาชารีกะละและไม่มีภาคีใดๆนะครับกับพระองค์ละฮุลมุลกุอำนาจและกรรมสิทธิ์การปกครองครอบครองทั้งหมดเป็นของพระองค์วะละฮุลฮัมดุการสรรเสริญสดุดีทั้งหมดเป็นของพระองค์วะฮุวะอาลากุลลิชัยอินกอดีรและพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวอันยะซะวะดะและพระองค์ทรงทำให้สัญญาของพระองค์นั้นสำฤทธิ์ผลวะนัสรออับดะและพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์บ่าวของพระองค์วะฮะซะมัลอะห์ซาบะวะดะและพระองค์ทรงทำให้พันธมิตรอะห์ซาบนี่คือพันธมิตรหมายถึงฝ่ายอื่นๆที่เป็นปรปักษ์กับท่านนบีเนี่ยให้ปราชัยให้พ่ายแพ้นะอันนี้คือความหมายตรงนี้พี่น้องว่าหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับพี่น้องขอดุอาตามสะดวกตามอัธยาศัยเลยจะขออะไรเพิ่มขอให้ปีหน้าได้ไปอีกขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้เรามีลูกที่ซอและขอให้มีริสกีที่อาลานขออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งขอเรื่องดุนยาก็ขอได้พี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะในละหมาดขอเรื่องดุนยาไม่ได้อย่าไปคิดเรื่องดุนยาทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ขอเรื่องดุนยาได้ไหมได้นะขอได้ขอให้มันเต็มที่ไปเลยขอให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้เรามีรถเราอยากได้รถขอให้เรามีรถเราอยากมีบ้านขอให้มีบ้านยังไม่ได้แต่งงานขอให้ได้แต่งงานบอกไปเลยอดัมเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยบ่าวปื้มอยู่อ้าวบอกไปเลยได้ไหมอัลลอฮ์รู้ไหมคนไหนไม่ต้องไปบอกชื่อเราอัลลอฮ์รู้แล้วนะได้ไหมขออะไรอ่ะขอให้ธุรกิจของเราขอให้บริษัทของเราขอให้ลูกของเราขอให้นักเรียนของเราขอได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่พยายามเน้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่าไปขอดุนยาอย่างเดียวทุกรอบเลย7รอบขอดุนยาอย่างเดียวลืมศาสนานะได้ไหมไม่ดีนั้นขอนะให้มันเป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เหมือนกับที่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในตอนท้ายวะมินันนาซิมัยยะกูลุร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาว่ามาละหูฟิลอาคิรอติมินคอลาก็อัลลอฮ์บอกในกุรอานมีนะหลายคนที่ยกมือขอกับอัลลอฮ์รับบานาอาตินาฟิดดุนยาโออัลลอฮ์ดุนยานี้ขอนั่นขอนั่นขอนั่นเอ่ยแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวเลยว่ามาละหูฟิลอาคิรอติมินคอลาก็แต่อาคิรอไม่ได้อะไรเลยเพราะขออะไรขอในดุนยาฉะนั้นพอขอในดุนยาอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้แต่พอถึงอาคิรออัลลอฮ์บอกเราก็ค่าให้เองไปหมดแล้วล่ะในดุนยาน่ะในโลกหน้าจะเองเอาจากตรงไหนแล้วก็ค่าให้อะไรค่าจัดให้เองไปหมดแล้วฉะนั้นเราต้องขอทั้ง2อะไร2โลกเลยโลกดุนยานี้ก็ขอด้วยแล้วก็โลกอาคิเราะห์ก็ขอด้วยอ้าวนะลองว่าพร้อมๆกันสิเอาให้มันกระหึ่มมัสยิดเลยวันเนี้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อนะเราจะได้มีโอกาสไปอ้าวแซะสมานนำสิครับ1 2 3ครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮุนะฮูลาชะรีกะละบรรยากาศไม่เหมือนในลานตะวาฟเลยทำบรรยากาศให้เหมือนลานตะวาฟหน่อยเอาให้มันกระหึ่มเลยกอดีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะอันจะซะวะดะวะนะศรอะบดะวะฮะซะมัลอะห์ซาบะวะฮดะดูเหมือนมันอีดเลยเนี่ยเอาให้เหมือนในลานตะวาฟแต่อย่าไปส่งเสียงดังนะเราอย่าขึ้นไปยืนบนภูเขาซอฟาแล้วตะโกนลั่นเลยอันนี้มักรูห์นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านในเฉพาะส่วนที่อะไรเรียกว่าเสียงพอประมาณนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลบางทีนะขึ้นไปคนไม่รู้นะบางทีขึ้นไปอยู่บนภูเขาไปพูดซะเสียงดังเลยอ่านซะเสียงดังเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่พวกท่านทั้งหลายไม่ได้คุยกับอะไรไม่ได้คุยไม่ได้สนทนาหรือไม่ได้วิงวอนกับผู้ที่หูหนวกหูหนวกแล้วก็ไม่ได้ยินอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงได้ยินนะครับทรงเห็นอยู่ตลอดเวลาอ้าวนะครับซ้อมไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อถึงวันจริงเราจะได้ไม่ต้องซ้อมอีกรอบหนึ่งอาจารย์ครับวันนี้คำถามเยอะเลยนะเนี่ยโอ้คำถามเยอะเลย
เดี๋ยวแบ่งๆกันมีตั้งเดือนนึงมีตั้ง4วิทยากรนะครับเสร็จแล้วนะให้วิงวอนขอดวงอื่นๆตามอัธยาศัยเข้าใจแล้วคำว่าอัธยาศัยสมควรทำ3ครั้ง1คือผ่านเรียกพาสและ1ครั้งโอเคใช้ได้แต่ถ้าให้อัฟดอนกี่ครั้ง3ครั้ง3ครั้งหรือไม่ว่าเลยสักครั้งนึงพอขึ้นไปถึงก็ข้าพเจ้าจะสะแอแล้วนะไปเลยได้ไหมได้เพราะคำอ่านพวกนี้เป็นเพียงแค่สุนนะใช่ไหมครับสุนนะไม่ทำก็ได้แต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมเสียสตังไป 50,000 60,000 70,000 น่ะไปแล้วไม่อ่านอะไรเลยน่ะอยู่ข้างล่างนี่คุยได้ทั่วแต่พอขึ้นไปบนอ่านอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกอย่างนี้ไม่ได้ต้องอะไรครับต้องพยายามอ่านและอ่านให้เยอะอ่านให้ดีอย่าไปลุยไปชุยๆจะเอาให้เร็วจะเอาให้เสร็จอย่างเดียวอยากจะกลับไปนอนแย่แล้วอย่างเงี้ยทิ้งนู่นทิ้งนี่อันนี้ทิ้งฟาดีลักทั้งหมดเลยจากนั้นให้เดินลงจากเนินเขาอัสซอฟานะครับมุ่งหน้าไปยังเนินเขาอัลมะรวะเมื่อถึงเขตบริเวณที่เป็นเสาสีเขียวให้วิ่งเยอะๆเร็วๆไม่ถึงกับเร็วมากเอาแค่เร็วๆพอนะครับจนสุดเขตเวลาลงจากภูเขาซอฟาไปแค่นี้กับประมาณสักอาคารเรียนเลยหรือแค่นี้อาคารเรียนนี่แหละนะครับมันจะมีเป็นเนี่ยบนเพดานเนี่ยก็จะทำเป็นไฟหลอดสีฟ้าเอาไว้ข้างๆนี่ก็มีสังเกตได้พอถึงตรงจุดเนี้ยให้เราวิ่งเยอะแต่ว่าเยอะเร็วนิดนึงให้วิ่งเยอะๆแล้วก็เร็วเยอะนะคือสับขาให้ถี่นิดนึงถ้าในกรณีช่วงฮัสนี่แน่นปึกเลยนะครับแน่นปึกเลยวิ่งไม่ได้อุลามาเขาก็ฟัตวาว่าให้ทำท่าเหมือนว่าเรากำลังวิ่งก็คือยกขาถี่ๆนะครับแต่ถ้าไปเหยียบส้นเขาเหยียบเล็บเขานี่ไม่ได้นะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วเดินต่อไปตามปกติจนถึงเนินเขาอัลมารวะแล้วให้นับเป็น1เที่ยวอันนี้เราได้เที่ยวหนึ่งแล้วนะครับข้อย่อหน้าต่อมาและเมื่อเราเดินทางไปถึงภูเขาอัลมารวะแล้วให้ปฏิบัติและอ่านดุอาต่างๆเหมือนกับที่เราทำและอ่านบนเนินเขาอัสซอฟาวัลมารวะอัสซอฟานะครับโดยไม่ต้องอ่านอินนัสซอฟาวัลมารวะตาไม่ต้องอ่านและไม่ต้องอับดะอูบีมาดะอัลบะดะอัลลอบีเพราะเราจะว่าเฉพาะเพียงแค่ที่ไหนที่ซอฟาอย่างเดียวฉะนั้นเวลาไปถึงที่มารวะให้เราว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรจนจบอันนี้ว่าแค่ไหนว่าแค่นี้แล้วก็ขอดุอาอื่นแต่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปอินนัสซอฟาไม่ต้องอับดะอูบิมาบะดะอัลลอฮุบีเพราะอันนี้เขาให้ว่าเฉพาะตอนที่อยู่ที่ซอฟาเท่านั้นนะครับว่านะครับอันดูอาบทต่างๆเหมือนกับที่ทำและอ่านบนเนินเขาอัสซอฟาอย่างไรอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ให้เดินกลับลงมาเยอะยังเนินเขาอัสซอฟาพอถึงตรงบริเวณที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวนะไฟสีเขียวก็ให้วิ่งเยาะๆเป็นอะไรเป็นอีกรอบหนึ่งเมื่อมาถึงที่ซอฟากลายเป็นเท่าไหร่แล้วครับ2เที่ยวรอบหนึ่งของเราน่ะได้เป็น2เที่ยวไปเที่ยวนึงแล้วก็กลับมาเที่ยวนึงทำแบบนี้ทั้งหมด7เที่ยวพอครบ7เที่ยวอันนี้ถือว่าเราเสร็จสิ้นการใส่แอร์นะครับระหว่างเนินเขาทั้ง2จนกระทั่งครบทั้ง7เที่ยวเริ่มจากเนินเขาอัสซอฟาและสิ้นสุดที่เนินเขาอัลมะรวะนะครับมันจะไปสุดที่มะรวะตอนเลิกนะตอนเลิกและระหว่างที่เดินสะแอทั้ง7เที่ยวนี้นั้นสมควรที่จะอ่านดุอาอ่านหรือกล่าวคำดิกรุลละกล่าวศอลาวาตนบีอ่านกุรอานอะไรก็ได้ที่เป็นอัซการ์สามารถอ่านได้ทั้งหมดเลยจะถือกุรอานเป็นเล่มๆอ่านก็ได้นะครับอ่านนี่บางทีนี่เป็นยูซเลยนะได้อะนะครับไป2หน้าหรือ3หน้านี่สบายเลยแต่ว่าพอเราอ่านแบบนี้มันจะเดินชนเขานะครับบางทีคนเขายืนละหมาดอยู่บางทีคนเขานั่งอยู่เงี้ยบางทีไปเดินผ่านเขาชนเขาบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูตรงที่ว่าเราทำอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ได้ผลบุญด้วยแล้วไม่ไปก็ไปเกะกะคนอื่นครับนะมันจะได้อะไรก็ทำแล้วดูราบรื่นดีนะครับจากนั้นเมื่อสะแอครบ7เที่ยวแล้วให้ตะฮัลลุนทันทีถ้ามีความสามารถจะทำได้ตะฮัลลุนก็คือเปลี่ยนจากสถานะที่เราครองอิห์รอมอยู่ให้เป็นอะไรครับให้เป็นชุดที่สามารถหาลาลละนั่นคือการตะฮัลลุนก็คือการเริ่มต้นโดยการปลดเราต่อไปนี้พอเสร็จขั้นตอนนี้เราจะฮาลาลแปลว่าของที่เคยฮารอมอยู่ต่อไปนี้เราจะทำได้เหมือนเดิมนะเขาบอกว่าให้เริ่มต้นการตะฮัลลุนโดยการโกนผมหรือตัดผมสำหรับผู้ชายที่ดีแล้วควรโกนผมให้ทั่วทั้งศีรษะอ้าวโกนข้างๆอย่างเดียวได้ไหมได้ป่ะฮะโต๊ะโกนข้างๆ
เนี่ยไถช้อนเป็นแบบวัยรุ่นนะไถข้างเดียวปิดตาไว้ข้างนึงอะไรแบบวัยรุ่นสมัยเนี้ยแฟชั่นได้ไหมไม่ได้ทำยังไงอ่ะโกนทั้งศีรษะเลยโกนทั้งศีรษะเลยโกนข้างหน้าอย่างเดียวโกนข้างหลังอย่างเดียวก็ไม่ได้โกนตรงกลางอย่างเดียวแบบอะไรซามูไรอ่ะได้ไหมไม่ได้ต้องโกนทั้งศีรษะจึงจะได้ฟาดีละถ้าตะโกนบ้างเว้นบ้างอันนี้ได้บาปเลยสู้ตัดเฉยๆเล็มเฉยๆยังจะได้สุนนะเพราะการสวดไถไปข้างนึงแล้วเหลือไว้ข้างนึงแบบอะไรล่ะแค่เรียกอะไรล่ะเรียกพังล่ะเห็นไหมนั่นน่ะอันนี้เป็นกอนซาหรือกอซาที่ประสูนสาบแช่งเลยนะประสูนสาบแช่งฉะนั้นโกนให้หมดทั้งศีรษะโกนให้หมดทั้งศีรษะเสร็จแล้วถ้าเราไม่สะดวกเช่นสมมติเราต้องกลับมาทำงานนะหรือเราต้องกลับมามีภาระหน้าที่อะไรที่เราดูแล้วมันจะไม่สวยกับบุคลิกของเราบางคนนะกลับมาโกนหัวมาอะไรมาบางคนเรียกอะไรนะทำใจไม่ได้นะมีไหมมีนะเช่นคนที่เขาต้องออกโทรทัศน์ออกทีวีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็รักษาอะไรล่ะทรงผมของเขาก็ในที่สุดก็ตัดสินใจเอาไม่โกนใช้วิธีเล็มหรือซอยเอานะฉะนั้นทำได้สองอย่างโกนทั้งศีรษะเลยหรือเล็มหรือซอยนะบางส่วนเนี่ยตัดไปให้มันทั่วแต่ว่าไม่ต้องโกนทั้งศีรษะทำได้ทั้งคู่เลยแต่ที่ดีแล้วแนะนำให้โกนนะครับมีพี่น้องส่วนมากโกนใช่ไหมอาดัมโกนนะอาดัมโกนนะครับใครที่ไปแล้วนะส่วนมากบางคนพวกเรานี่เข้าใจผิดครั้งแรกขอโกนแต่พอครั้งต่อไปไม่เอาแล้วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอะไรต้องโกนทุกครั้งเท่าที่เรามียกเว้นในบางกรณีเช่นสมมุติเราเป็นโรคหนังศีรษะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเรามีแผลมีอะไรถ้ามันหัวรุ่นเลยเนี่ยเวลาจะไปนอนบางทีผนวมเกี่ยวหัวเคยไหมครับผ้าอิหรามมาคุมเนี่ยใครดึงเนี่ยโอ้โหหรือใส่หมวกเนี่ยโอ้โหกว่าจะถอดออกได้ผมมันสั้นมันเป็นตอมันอะไรมันเย่อเอาไว้มันเกาะอยู่นะฉะนั้นเราก็ดูอะไรดูความจำเป็นแต่ถ้าไม่มีเหตุผลอะไรความจำเป็นอะไรซุนนะให้เราโกนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษซอฮีฮ์นะครับท่านขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตานะครับอัลลอฮุมมะรฮามิลมุฮัลลิกีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตากรุณานะครับแก่บรรดาผู้ที่โกนศีรษะนะครับขอแบบเนี้ย3ครั้งนะครับตอนที่แรกพอเริ่มอัลลอฮุมะรฮามิลมุฮัลลิกีนขออัลลอฮ์ทรงเมตตาคนอะไรคนโกนศีรษะซอฮาบะห์ที่ไม่ได้โกนได้แต่ซอยได้แต่เล็มเฉยๆวัลมุกอสซิรีนรอซูลขอให้คนเล็มผมด้วยสิคนซอยผมด้วยสิรอซูลก็ขอแต่ขออะไรครับขอซ้ําให้คนโกนครั้งที่2ก็ขอซ้ําให้คนโกนคนที่ซอยเฉยๆก็บอกอ้าวรอซูลคนโกนน่ะ2ครั้งแล้วขอให้ใครบ้างขอให้คนเล็มคนซอยบ้างรอซูลขอครั้งที่3ก็อัลลอฮุมมะรฮามิลมุฮัลลิกีนขอพระองค์ทรงเมตตากับใครคนโกนครั้งที่4ซอฮาบะห์ไหนท่านจะไม่ขอให้คนเล็มเลยหรอคนซอยเลยหรอรอซูลบอกวัลมุกอซิรีนอ่ะคนซอยด้วยก็ได้ตกลงแล้วรอซูลขอให้ใครขอให้คนโกน3ครั้งถ้าเราอยากได้ดูอาที่มุสยับของเราซูนนะเราทรงเมตตากับเราเนี่ยเราก็ต้องโกนนะแต่ถ้าเราเล็มเฉยๆซอยเฉยๆเราก็ได้อันสุดท้ายอ่ะคนซอยด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวใครที่ไปครั้งนี้นะครับโกนพยายามตัดสินใจทำใจไปเลยนะครับแต่ว่าบางทีไปตรงอย่างเนี่ยธันวาที่จะไปนี่อากาศหนาวนะครับ9องศา8องศาเย็นหน่อยก็อุ่นหน่อยก็ประมาณสัก15องศางั้นหัวเรานี่เป็นไงโอ้โหยังบางแว่นเคยเจอมั้งว่าหน้าร้อนนะบางแว่นเข้าไปหน้าร้อนใช่ป่ะหน้าหนาวแหละนะครับแล้วบางทีเราไม่กล้าอาบน้ำไม่กล้าสระผมอะไรด้วยนะไม่มีอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะน้ำมันใส่ผมนะศีรษะเรามันจะล่อนนะมันจะเป็นขาวๆคล้ายๆรังแคแต่มันไม่ใช่รังแคมันเป็นเพราะสภาพอากาศที่โน่นนะครับมันเย็นจัดมันก็เป็นเรื่องของการปรับอะไรล่ะแค่ผิวนะเพื่อทดแทนอะไรกับแบบนี้นะรักษาอุณหภูมิของร่างกายแต่ว่าบางคนกลัวแบบนี้ก็เลยตัดสินใจไม่โกนผมกลัวเพื่อนเห็นรังแคบ้างอะไรบ้างโอเคนะเขาบอกว่าส่วนผู้หญิงให้ตัดเฉพาะปลายเส้นผมประมาณเท่าอะไรนะเท่าข้อนิ้วเนี่ยนะครับแค่นั้นแหละ
เมื่อตัดผมแล้วให้ถือว่าเราเสร็จสิ้นพิธีอุมเราะห์โดยสมบูรณ์เลยเนี่ยอุมเราะห์โดยสมบูรณ์เหลือแต่ชุดที่เรายังไม่ได้ปลดเท่านั้นแหละชุดนี่นะครับจะมาคุมหัวก็ได้แล้วตอนที่เรายังไม่ได้ตะฮัลลุนเอาชุดอิหรอมมาคุมหัวได้ไหมผู้ชายไม่ได้นะครับเสียดำเลยถือว่าทำมะฮ์ซูรแต่พอเราเล็มผมแล้วโกนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเดินเอาผ้าอิหรอมคุมหัวกับโรงแรมได้ไหมกลับได้แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะถือว่าเราเสร็จสิ้นพิธีอุมเราะห์ของเราอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วมาถึงกำหนดวันที่ต้องเดินทางกลับออกจากมักกะห์สำหรับผู้ที่ทำอุมเราะห์แล้วมีซุนนะห์ให้ลงไปตะวาฟวีดะเรียกตะวาฟวีดะแต่ฮัจญ์ของรอซูลฮัจญะตุลวาดะต่างกันนะวีดะแปลว่าอำลานะอำลาแต่ชื่อฮัจญ์ชื่อฮัจญะตุลวาดะนะครับเขาบอกว่าซุนนะห์ให้ลงไปอันนี้เราพูดถึงกรณีของคนทำอุมเราะห์แต่ถ้าคนไปทำฮัจญ์วาญิบต้องตะวาฟลาวาญิบเลยนะกลับออกมาโดยไม่อะไรไม่ตะวาฟไม่ได้ต้องตะวาฟแต่ถ้าอุมเราะห์นี่สุนัตเฉยๆเป็นซุนนะห์ประเภทมุอักกะดะนะครับซุนนะห์ให้เดินให้ลงไปตะวาฟอัมลาหรือตะวาฟวิดะเพื่ออัมลาก่อนเดินทางการตะวาฟอัมลานั้นไม่มีเงื่อนไขต้องสวมชุดอิหรอมงั้นเราอยู่ชุดที่เราลงละหมาดอยู่นี่แหละเราลงไปละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วตะวาฟได้เลยนะครับเราจะนุ่งสรงก็ได้ใส่กุรงก็ได้นะครับหรือจะใส่โต๊ะก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกตามอัธยาศัยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าแพ็คของนะเสื้อผ้าโต๊ะอบายะอะไรก็แล้วแต่ประสรงชุดของเราเนี่ยเราจะพับเก็บเรียบร้อยใส่กระเป๋านะครับอย่างดีเลยเราจะเหลือเฉพาะชุดที่เราจะลงไปตะวาฟแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดอันนี้คือสิ่งที่เขาจะถือปฏิบัติกันฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปคลองอิหรอมอะไรนะแต่ว่าเงื่อนไขอื่นๆเรื่องของน้ำละหมาดเรื่องของอะไรพวกนี้อันนี้ปกติอยู่แล้วแต่ไม่มีเงื่อนไขว่าคนคลองคนตะวาฟีดะจะต้องใส่ชุดคลองอิหรอมด้วยนะครับและไม่มีซุนนะห์ให้วิ่งเหยาะๆเข้าใจนึกตะวาฟ7รอบตอนลาต้องวิ่งเหยาะมั้ย3รอบแรกไม่ต้องเหยาะเพราะอะไรอ่ะเพราะที่วิ่งเหยาะๆนี่เขาสุนัตให้ทำเฉพาะตอนตะวาฟกูดูมตะวาฟกูดูมก็คือตะวาฟของคนที่เข้ามักกะห์ครั้งแรกจะได้โชว์ซะหน่อยว่าเรานี่เดินทางมานี่ไม่ได้แย่นะเรายังแข็งแรงอยู่ยังปึกอยู่ใช่ไหมครับนี่เราจะกลับอยู่แล้วจะไปวิ่งอยู่อีกอย่างแย่ดิตอนอยู่มาตั้งหลายวันแล้วฉะนั้นเขาให้โชว์เฉพาะตอนไหนตอนตะวาฟกูดูมตอนตะวาฟลาเดินปกติใช่ไหมครับเพราะถ้าไปวิ่งตอนนั้นล่ะตอนจะลาไอ้นี่มันอยากกลับแล้วเกินเลยวิ่งเลยมันจะกลายเป็นมองในภาพลบไปเสียด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่าคนจะลากันนี่มันต้องอะไรมันต้องแค่ไหนก็แค่ไหนทำแบบแค่ไหนเราห้อยหน่อยใช่ไหมไม่ใช่พึบพับฉันจะไปแล้วนะโอ้โหอย่างนี้มันดูไม่ดีนะครับดูไม่เป็นมารยาทด้วยฉะนั้นการตะวาฟนี้ไม่ต้องวิ่งเหยาะๆนะครับและให้ปฏิบัติในเหมือนการตะวาฟซุนนะอื่นๆทั่วๆไปเดินรอบแรกทำยังไงรอบสองทำยังไงอันอะไรอันตามโอกาสตามอะไรตามอัธยาศัยเหมือนกับเราตะวาฟซุนนะห์ปกตินี่แหละและเมื่อตะวาฟอัมลาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เดินออกจากมัสยิดฮารอมตามปกติไม่ต้องถอยหลังแล้วร้องโฮเหมือนกับในคลิปนะเห็นไหมครับเห็นไหมคลิปพี่น้องชาวจีนของเราเนี่ยร้องอย่างกันในหนังอย่างกันในละครเลยร้องสะอึกสะอื้นโอ้โหอันนี้เยอะไปเยอะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ก็ออกจากมักกะห์ก็ไม่มีใครร้องห่มร้องไห้เป็นภูมิไฟอะไรถึงขนาดนั้นนะออกปกติเพราะอะไรอ่ะเพราะเรายังมีความหวังเดี๋ยววันนึงอัลลอฮ์ต้องให้เราได้มาอีกถ้าเราจะหนีไปครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วไปแล้วจะไปตายเลยไม่ได้กลับมาแล้วอย่างนี้ก็ยังชั่วแต่นี่เราขอใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องได้กลับมาอีกก็ไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟเป็นวักเป็นเวรอะไรถึงขนาดนั้นนะครับแล้วเดินทางกลับนะสู่บ้านเกิดเมืองนอนตามลำดับต่อไปเราจะไปมะดีนะห์ต่อหรือจะไปเจดดาห์ไปสนามบินไปรถไฟไปเรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ให้รีบออกเลยไม่ใช่ตะวาฟเสร็จแล้วแช่อยู่อีกครึ่งวันอันนี้ไม่ถูกต้องนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเอาไว้เวลาเราจะออกเนี่ยให้รีบออกอย่าทิ้งระยะเพราะถ้าทิ้งระยะนั่นเท่ากับว่าเราไม่ได้อัมลากะบะห์เป็นโปรแกรมสุดท้าย
ใช่ไหมครับรอซูลบอกว่าถ้าจะออกจากมักกะห์ในครั้งสุดท้ายในวาระสุดท้ายเนี่ยให้กาบะห์เป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจากลาแต่ถ้าตะวาฟกาบะห์เสร็จแล้วอัมลาเสร็จแล้วไปนอนโรงแรมอีกครึ่งวันลงมาซื้อของขึ้นไปโรงแรมจัดกระเป๋าโอ้ยโอ้ยกระเป๋ายังไม่เต็มเอากี่โลมาช่างโอ้ยได้อีก3โลลงซื้ออีกแล้วตกลงไปลาอะไรไปลาร้านอินทผลัมไม่ได้ลากะบะห์แต่นบีสั่งว่าเวลาจะลาเนี่ยให้ลาอะไรอย่างสั่งสุดท้ายลาอะไรลาบ้านของอัลลอฮ์แต่เราไปขนอะไรขนอินทผลัมโอ้โหชุดนี้ก็สวยจัดกระเป๋าแล้วนะลงมาอีกรอบนึงแล้วกดลิฟต์เป็นมันเลยนะอันนี้ไม่ถูกนะและเมื่อเดินทางนะและเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วสุนัตให้กล่าวดุอาต้นนี้นะสุนัตให้กล่าวดุอาต้นนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยผิดแล้วผิดอ่ะถูกแล้วผมเข้าใจผิดเองนะเพราะมันมีประโยคนี้เติมขึ้นมาอ้าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรเนี่ยตรงนี้คือเนื้อดุอาอายิบูนะตาอิบูนะอาบิดูนะลิร็อบบินาฮามิดูนเนี่ยผมเข้าใจว่าคนเรียบเรียงน่าจะคนจัดเล่มอะใส่ผิดนะพี่น้องลบดุอาข้างบนไปอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยนะฮะไม่มีนะให้ว่าแค่อายิบูนตาอิบูนอาบิดูนลิร็อบบินาฮามิดูนเพราะที่เดี๋ยวซอดะกัลลอฮุวะอ์ดาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอันนู้นละนะขีดตรงนี้ขีดตรงแค่อายีบูนตาอีบูนอาบีดูนลิร็อบบินาฮามีดูนนะขีดไว้ตรงนี้ว่าตรงเนี้ยซุนนะห์ให้อันนะเวลาไปถึงบ้านไปละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดละหมาดซุนนะห์กลับจากเดินทางนะละหมาดที่มัสยิดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเดินสมมติเรามาลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมไม่ใช่อะดำไปลงที่ไหนฮะลงที่บ้านเลยนั่นไงนะเวลาเราลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินี่อยู่ในระหว่างที่เรากำลังเดินทางกลับสมมุติผมเนี่ยคนน้องจอกก็ขึ้นรถที่บ้านไปรับใช่ไหมขึ้นรถมาพอมาถึงอะไรพอมาถึงแถวเจรดับแถวอะไรที่รู้ว่าขณะนี้กำลังกลับถึงมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วนะภูมิลำเนาของเราแล้วให้เราว่าอะไรอายิบูนตาอิบูนอาบิดูนในรับบินาฮามิดูนเพราะเราซุนเวลาเดินทางกลับเนี่ยเวลาท่านเห็นหมู่บ้านนะอีกนิดนึงจะถึงหมู่บ้านเนี่ยเห็นอะไรเห็นบ้านละเราซุนจะว่าทันทีเลยอายิบูนตาอิบูนอาบิดูนลิร็อบบินาฮามิดูนว่าตนนี้ทุกครั้งที่เราเดินทางกลับจะถึงบ้านนะอ้าวกุมารเยอะหรอครับคำถามครับอันนี้หมายถึงว่าเราไปเดินทางไกลๆเวลากลับบ้านไกลทั่วๆไปก็ใช้ได้ไม่ใช่ออกไปซื้ออะไรปากซอยกลับมาถึงอายีบูนตาอีบูนนะคำถามเยอะครับอาจารย์คำถามเยอะเดี๋ยวเชิญกุมารก่อนถามเลยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมดูดูอาตัวนี้ให้แน่ๆอีกทีนึงถามเลยผมจะเริ่มถามครับถามได้เลยครับอะไรเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมเราขอเราจะลองกันเขาเรียนถามว่า1การละหมาดดูฮาทำ4รอกอัตมีนั่งระหว่างสุญูดไหมตอนขึ้นรอกอัตที่3ตักบีรยกมือขึ้นด้วยหรือไม่การเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะตรวจดูอาบทนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์เป็นดูอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านปฏิบัติเวลาท่านเดินทางกลับจากฮัจญ์และอุมเราะห์ของท่านมีอยู่ในริวายะห์ของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนะครับโดยสายรายงานที่ถูกต้อง
นะครับรายงานดังนี้กานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากอฟะละมินัลฮัจญ์อวิลอุมเราะฮ์เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จสิ้นภารกิจฮัจญ์และอุมเราะฮ์โดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับกุลละมาอูฟาอะลาซานียะตินเอาฟัดฟัดกับบะรอซะลาซันเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มออกเดินทางในระหว่างที่ขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยรอซูลจะกล่าวตักบีร3ครั้งซุมมากอละนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราซุนเวลาขึ้นเนินที่จะลงไปที่หมู่บ้านของท่านเนี่ยนะเพราะมันจะเป็นสันนิยะแปลว่าช่องทางที่เป็นทางเดินจนกระทั่งแบบนิยมเดินจนกระทั่งเป็นรอยอ่ะนะครับตรงเนี้ยเราซุนเวลาขึ้นไปถึงเนินตรงนี้แล้วเราซุนพอมองระแวงล่างเห็นหมู่บ้านที่มาดีนาแล้วเราซุนจะอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรอาอิบูนตาอิบูนอาบิดูนซาญิดูนลิรับบินาฮามิดุนในรีวายะของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมมีคำว่าซาจีดูนด้วยของเราไม่มีนะเนี่ยอันเนี้ยไม่มีซาจีดูนนะครับแล้วก็ซอดะกัลลอฮุวะอะดะวะนัสรออับดะวะฮะซะมัลอะห์ซาบะวะดะตรงกับในของเราในรีวายะของท่านอานัสนะครับรายงานว่าเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางกลับสู่เมืองมะดีนะอิซากุนนาบิซฮริลมะดีนะเวลาเรามาถึงส่วนสูงส่วนที่เป็นเนินของเมืองมะดีนะเรากะกล่าวและนบีจะกล่าวว่าอายีบูนตาอีบูนอาบิดูลิร็อบบินาฮามิดูนนะครับนี่กล่าวเหมือนกับที่เราอ่านฉะนั้นมีจึงมี2รีวายะเลยรีวายะที่มีแค่อายีบูนตาอีบูนอาบิดูลิร็อบบินาฮามิดูนอันนี้อยู่ในรีวายะของอิหม่ามมุสลิมแต่ถ้าเป็นต้นยาวทั้งหมดเลยตั้งแต่อัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งจบเนี่ยอันนี้อยู่ในบุคอรีและมุสลิมเนี่ยต้นยาวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอยู่ในบุคอรีและก็มุสลิมแต่แค่เฉพาะแค่อายีบูนตาอีบูนอาบิดูลิร็อบบินาฮามิดูนเฉพาะวรรคสั้นนี้อยู่ในมุสลิมอย่างเดียวนะตกลงแล้วอ่านได้ทั้งคู่เลยผมได้ท่องมาเฉพาะแค่ของมุสลิมอายีบูนตาอีบูนอาบิดูลิร็อบบินาฮามิดูนนะเมื่อสักครู่คุณสมานสอบถามว่าอะไรนะผมลืมไปแล้วละหมาดซุนนะห์ดูฮาในกรณีที่ละหมาด4รอกอะห์ใช่มั้ยครับเวลาลุกขึ้นทํารอกอะห์ที่3ต้องนั่งอิสติรอฮะห์หรือเปล่าใช่ป่ะหรือขึ้นเลยอย่างนั้นหรือเปล่ายกมือขึ้นด้วยหรือเปล่าในกรณีที่เราเสร็จรอกผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องอย่าทำสี่รอกอะห์ติดกันทำสี่รอกอะห์ติดกันเนี่ยก็เรียกมัฟดูลคือไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีกว่าก็คือให้ทำอย่างละสองรอกอะห์นะครับในหะดีษซอฮีหะที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์บอกว่าศอลาตุลไลลิวันนะฮาริมัสนามัสนาละหมาดซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่แนะนำให้ทำสองสองนะครับรอซูลแนะนำให้ทำสองอย่างนั้นอุลามะจึงบอกว่าสองดีกว่าทำสี่แต่ถ้าเราทำบ้างเป็นครั้งคราวเช่นเอาละซุนนะห์นี้เราทำได้เยอะบ่อยแล้วนานๆเราก็ทำอะไรทำสี่บ้างทำบ่หกบ้างแล้วแต่ตามแต่กรณีโดยติดกันแบบนี้แต่ว่าถ้าจะถามว่าอันไหนดีกว่ากันอุลามะก็ตอบว่าสองสองดีกว่าทีนี้ในกรณีที่พี่น้องประสงค์จะทำสีนะครับถ้าทำสีนี่เขาไม่มีซุนนะห์ให้นั่งอัตตะฮียะใช่ไหมครับแต่ว่าให้ลุกขึ้นเลยทีนี้ในกรณีที่ลุกขึ้นเลยนะถ้าเราจะอาศัยใจความจากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอซูลจะยกมือ4ครั้งในขณะละหมาดของท่าน1ตอนตักบีรตุลอิห์รอม2ตอนที่อะไรครับตอนที่ลงรุกวะ3ตอนเงยศีรษะขึ้นจากรุกวะมีอิติดาน4ตอนลุกจาก2ขึ้นไป3ตอนลุกจาก2ขึ้นไป3ก็มามีนัสซานียะนี่แปลว่าลุกจาก2ฉะนั้นถ้าเราเอาจากตรงเนี้ยก็เท่ากับว่ายกมือด้วยนะยกมือด้วยแต่ไม่ได้แต่ไม่มีการอ่านอัตตะฮียะนะอัลลอฮุอักบัรขึ้นไปแล้วก็ทําเพราะในหะดีษบทนั้นบอกว่ารอซูลลุกจาก2ไป3นะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ย2ที่รอซูลลุกแล้วยกมือเนี่ยมันเป็น2มีอัตตะฮียะเราก็ไม่ต้องยกนะเราก็ไม่ต้องยกเท่านั้นเองมันอยู่ที่เราจะมองในแง่ไหนนะครับคำถามต่อมาข้อที่2 บอกว่าละหมาดสุนัตรอวาติบนั้นถ้าทำไม่ครบต้องละหมาดชดหรือไม่นะครับชดใช้หรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดละหมาดสุนนะรอติบะทั้ง2กรณีเนี่ยนะในรีวายะของท่านอับดุลลาห์อิบนุมัดแล้วก็รีวายะของท่านหญิงไอชะท่านหญิงไมมูนาอะไรที่รายงานมาเนี่ยนะครับมีทั้ง12แล้วก็มีทั้ง10คือบางทีเนี่ยเราอาจจะทำได้แค่บางละหมาดเท่านั้นบางทีซุบฮ์เรามีเวลาละหมาดซุนนะห์ก่อนได้แต่บางทีซุฮรีอัสรีนี่บางที
ติดงานละหมาดที่อะไรที่ออฟฟิศสอกนิดนึงจะละหมาดอะไรมากมันไม่ทีนไม่สะดวกอะไรแบบนี้นะบางคนก็ได้ครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ที่ใครได้ครบดีมากเลยใช่ไหมครับคนที่ละหมาดครบโดยเฉพาะ12รอกอะฮ์10ก็ได้นะ10รอซูลก็ละหมาด10แต่ว่าหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานท่านหญิงไอชารายงานเนี่ยใครที่รักษาละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งครบ12รอกอะฮ์หมายถึงละหมาดซุนนะห์รอวาตีบอัลลอฮ์สร้างบ้านให้ในสวรรค์หนึ่งหลังรักษาไว้นะนะครับรักษาทุกวันทุกวันทำไปเลยอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้หนึ่งหลังในสวรรค์แต่คนที่ละหมาดสิบนบีไม่ได้บอกว่าจะสร้างให้ฉะนั้นที่ดีแล้วควรละหมาดเท่าไหร่ถ้าตามตัวบทนบีพูดว่าจะสร้างให้คนที่ละหมาดสิบสองสิบสองมีอะไรบ้างลองช่วยกันนับสิครับก่อนซูโบสองก่อนซูฮรีสี่นะสี่ก็คือแนะนำอย่างที่ทำสองสองรวมเป็นเท่าไหร่แล้ว6อ้าวอะไรอีกหลังซูฮรีหลังมักริบอีกหลังซูฮรีหลังซูฮรีใช่หลังซูฮรีอีก2หลังมักริบอีก2หลังอิชาอีก2รวมเป็น12 12อ้าวถ้ายัง10ล่ะก็ซูฮรีก่อน2หลัง2ยุบไป2หายไป2นะแต่ว่าที่นบีบอกไว้ว่าอัลเลาะห์จะสร้างบ้านในหลังนึงในสวรรค์นี่บอกในหะดีษที่12รอกอะฮ์12รอกอะฮ์อ้าวถ้าพี่น้องทำไม่ครบล่ะได้แค่ซูโบได้แค่มักริบได้แค่อิชาอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาซัดไม่สะดวกบางทีรีบๆไปอ้าวแต่นี้พี่น้องถามว่าถ้าเราทำไม่ครบเนี่ยเราจะมากอดอบ้างได้ไหมพี่น้องว่าได้ไหมนี่เราอยู่ในสถานการณ์ปกติแบบเนี้ยฮะได้ไหมได้เช่นก่อนเวลาเนี่ยเราละหมาดไม่ทันเราเอาก่อนมาละหมาดหลังได้ไหมได้แม้กระทั่งในขณะเดินทางบางครั้งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งโดยปกติแล้วละหมาดซุนนะห์นี่เขาให้งดฟัรดูเขายังยุบให้เหลือแค่2แต่พอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นความสำคัญมากๆแล้วมีเวลาว่างรอซูลเก็บเอามาละหมาดหมดเลยซูฮรีในขณะเดินทางก็รอซูลละหมาดก่อนละหมาดหลังนะวีเตสเนี่ยอย่างวีเตสแบบเนี้ยรอซูลไม่พลาดเลยฉะนั้นในกรณีที่บางละหมาดที่มีตัวบทรายงานว่ารอซูลเคยชดใช้เอาไว้หรือเห็นซอฮาบะห์ชดใช้แล้วรอซูลไม่คัดค้านรอซูลให้การยอมรับในกรณีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเทียบเคียงได้ว่าบางละหมาดที่มีความสำคัญถ้าเราพลาดเราขาดโดยเฉพาะละหมาดรอวาตีบนี่อนุญาตให้หรือสุนัตให้ในบางโอกาสให้เราไปกอฎอชดใช้ได้นะแต่ถ้าในสถานการณ์ปกติเราไม่สบายเราเดินทางแบบเนี้ยโดยปกติแล้วก็ละหมาดของเราเป็นประจำอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เราเดินทางบนรถมันไม่สะดวกที่จะละหมาดซุนนะห์อะไรอย่างเงี้ยนะเช่นละหมาดบนเครื่องบินถ้าเป็นกรณีแบบนี้เลยตามเลยไปเลยและอัลลอฮ์จะทรงทดแทนจดเป็นผลบุญสมนาคุณให้เราเหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นเลยถึงแม้จะไม่ได้ละหมาดก็ตามนะครับอันนี้ในคำถามก็ถามอย่างนี้นะครับสมมติว่าเวลามักริบเนี่ยมันจวนแก่แล้วพอละหมาดมักริบเสร็จนี่จะละหมาดซุนนะห์หลังมักริบเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันเข้าเวลาอิชาแล้วเขาก็ถามต่อว่าเขาจะละหมาดซุนนะห์หลังมักริบในเวลาอิชาก่อนที่จะละหมาดอิชาเนี่ยได้ไหมได้ครับอย่างนั้นดีเลยนะครับอย่างนั้นดีแล้วละหมาดซุนนะห์หลังมักริบให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะละหมาดซุนนะห์ก่อนอิชาที่เป็นที่ไม่ใช่มุอักกะดะฮ์นะก็ได้นะครับระหว่างอะซานก็ได้เสร็จแล้วก็ละอิชาแล้วก็ไปละหมาดซุนนะห์หลังอิชาตามลำดับไปนะครับครับข้อต่อมาถามอย่างนี้ครับการลงภาพที่เห็นใบหน้าชัดเจนในไลน์ในเฟซสำหรับผู้หญิงมุสลิมผิดหลักศาสนาอย่างไรถ้าเป็นภาพไกลๆหรือภาพด้านข้างที่ไม่สู้ชัดเจนพออนุโลมได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดแล้วลงเพื่ออะไรอ่ะ ต้องอยู่ที่เจตนานะอยู่ที่เจตนาผมบอกไม่ถูกนะเพราะว่าแต่ละคนทำไม่เหมือนกันนะก็คงจะไปเที่ยวก็ถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้กันดูคือคนที่ลงเนี่ยเป็นคนที่รู้ตัวดีที่สุดว่าลงไปบนพื้นฐานของอะไรนะครับแล้วมันก็จะมีผู้กลุ่มที่แตกต่างกันออกไปลงเพื่อที่จะโชว์ผ้าฮิญาบลงเพื่อที่จะโชว์นู่นโชว์นี่โชว์อะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้โชว์นะพี่น้องก็รู้แล้วริยะซุมอะห์คือโชว์นี่แหละนะครับไม่แนะนำให้ทำนะฟิตนะนะครับฟิตนะเยอะกว่านะครับฟิตนะเยอะกว่าไม่แนะนำให้ทำครับข้อต่อมานะครับสมมติเนี่ยสมมติป้าต่อยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อะไร70แล้วนะ
ไม่น่าถึงเลยนะดูยังปิ๊งอยู่เลยสมมติลงรูปหน้าป้าต้อยกับรูปใครดีล่ะแพนเค้กซึ่งมีชื่อแพนเค้กนะดาราแพนเค้กอะไรนะอันน่ะถามว่าเขาดูใครกันลงตะลงด้วยกันน่ะฮะทำไมเขาไปดูแพนเค้กล่ะฮะป้าต้อยฮะเขาก็ต้องดูคนที่สวยที่มันดึงดูดความสนใจของเขาใจเปล่าฉะนั้นใบหน้าของคนที่เราซูนเตือนเราซูนเตือนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจน่ะคืออะไรคือใบหน้าความสวยใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาคนเขาเห็นใบหน้าเห็นความสวยงามเนี่ยมันดึงดูดความสนใจของคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามงั้นบางทีเราต้องการโชว์ความสวยของเราโชว์แฟชั่นของอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเจตนาและเราต้องการให้คนอื่นเขาดูเรามันก็เบื้องต้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วผมไม่แนะนำให้ทำนะไม่แนะนำให้ทำบอกไปมากก็ไม่ดีเลยเดี๋ยวเขาไม่ได้เนียดแบบนี้ผมไปว่าเขาอีก นะมีคนที่เขาเจตนาดีมีนะครับครับข้อต่อมานะครับอาจารย์ถามงี้ครับถามว่าการไม่คุมฮิญาบของมุสลิมะผิดหลักศาสนาอย่างไรครับบาปครับพารามบาปใหญ่ด้วย บาปใหญ่เลยฉบับต่อมาถามอย่างนี้ครับการไปทำอุมเราะห์ให้ทำได้ครั้งเดียวตามท่านนบีใช่ไหมแต่บางคนพูดว่าท่านนบีทำครั้งเดียวเพราะเมื่อท่านนบีทำแล้วท่านก็เสียชีวิตแต่ถ้าท่านยังไม่เสียชีวิตท่านคงทำอีกอันนี้เหตุผลเนี่ยเชื่อถือได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮินะมุฮัมมัดไม่ใช่นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำอุมเราะห์แค่ครั้งเดียวรอซูลุลลอฮ์ทำอุมเราะห์ทั้งหมด4ครั้งนะครับทั้งหมด4ครั้งเดินทาง4ครั้งก็ครั้งละ1อุมเราะห์นี่คือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามาในยุคปัจจุบันนี้เขาตอบแบบนี้นะครับบอกว่าการทำอุมเราะห์มากกว่า1ครั้งน่ะมันไม่ถึงกับผิดหรือเป็นบิดอะห์อะไรแบบนั้นเพราะว่าโดยตัวบทแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ทำอุมเราะห์ให้บ่อยอัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะติกัฟฟาเราะตุลลิมาบัยนะฮูมาอุมเราะห์ครั้งหนึ่งไปชนอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งรอซูลไม่ได้บอกนี่ต้องอีก2เดือนนะอีก5เดือนนะมันอาจจะเช้าแล้วก็เย็นก็ได้ใช่มั้ยครับที่อุลามะห์เขาอธิบายเอาไว้เนี่ยรอซูลบอกอุมเราะห์ครั้งนี้ไปชนกับอุมเราะห์ครั้งใหม่นะเช่นเราไปทำตอนเช้าแล้วเย็นเราไปทำอีกครั้งนึงระยะเวลาที่ทิ้งห่างระหว่าง2อุมเราะห์เนี่ยช่วงเนี้ยกัฟฟาเราะตุลลิมาบัยนะฮูมาอัลลอฮ์จะทรงให้เป็นโอกาสในการลบล้างความผิดเคลียร์ความผิดให้ละให้ฉะนั้นอุลามะห์เขาบอกหะดีษที่พูดในลักษณะเนี่ยเหมือนกับจะชี้นำหรือเอื้อให้ฝ่ายที่บอกว่าอะไรสามารถทำอุมเราะห์บ่อยๆได้นะทำอุมเราะห์บ่อยๆได้เขาก็อธิบายไปตามตัวบทหลักฐานจริงๆแต่ว่าเขาไม่แนะนำให้ทำเพราะรอซูลไม่ทำเขาจึงตอบว่ามันไม่ถึงกับเป็นบิดอะห์เพราะถ้าเป็นบิดอะห์มันจะต้องไม่มีตัวบทชี้นำแบบลักษณะแบบนี้หรือเข้าใจแบบนี้ไม่ได้แต่ที่บอกว่าไม่ใช่ซุนนะห์เรียกมุคอลาฟะเอาล่ะก็คือทำไปแล้วมันขัดกับซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ไม่ทำคอลีฟะห์ไม่ทำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ทำอ้าวเราบอกโอ้โหบิลาลไปอุมเราะห์ถ้าไปนี่ไปไหมครับเดี๋ยวผมพาไป ไปป่ะอ้าวสมมติเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนเนี้ย84ไปเที่ยวเนี้ยยังพอทำไหวก็ต้องทำไว้ปีหน้าจะได้ไปหรือเปล่าพวกเราก็จะตุนใช่ไหมครับจะตุนเอาไว้เยอะอ้าวถ้าเราคิดแบบนี้แล้วทำไมนบีคิดแบบเราไม่เป็นล่ะนบีคิดแบบเราเป็นไหมเสียสตังค์แล้วก็ทำให้เยอะสิทำให้คุ้มสิพ่อก็มีแม่ก็มีปู่ย่าตายายพี่น้องที่ยังไม่ได้ทำตั้งเยอะตั้งแยะถามว่านบีคิดแบบเราเนี่ยคิดได้ไหมถ้าจะคิดได้ซอฮาบะห์จะคิดแบบเราได้ไหมคิดได้หรือเราคิดเป็นของเราอย่างเดียวแต่ทำไมนบีไม่ทำในปีรอศักราชที่6ปีรอศักราชที่6ถ้าจำไม่ผิดนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครองเยรอมจากมะดีนะห์ไปแล้วครองไปแล้วนะพอไปถึงจะเข้ามักกะห์ชาวมักกะห์ออกมาขวางเอาไว้มุฮัมมัดปลดชุดวันนี้เลยห้ามเข้าปีนี้ไม่เข้านบีก็ต่อรองเท่าไหร่มันไม่ยอมไม่เข้าจนกระทั่งในที่สุดนบีต้องยอมปลดชุดแต่นบีก็ตั้งเงื่อนไขว่าอ้าวปีนี้พวกท่านไม่ให้เข้าไม่เป็นไรแต่ปีหน้าต้องยอมให้ฉันและซอฮาบะห์เข้าทำอุมเราะห์
ปีหน้ายอมไหมปีหน้าต้องยอมชาวมักกะบอกยอมก็ได้แต่ปีนี้ไงไม่เข้าอ้าวนบีกันกลับเข้าเปล่าไม่ได้เข้าพอปีต่อมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูสัญญาเลยสัญญามีนะปีนี้ให้เข้าแล้วนะนบีพาซอฮาบะห์ไปพาไปถึงพอไปถึงเสร็จแล้วนบีได้เข้ามั้ยนบีได้เข้าชาวมักกะไม่มีสิทธิ์ขัดขวางแล้วเพราะเคยตกลงเคยทำสัญญากันไปแล้วถ้าเป็นถ้านบีคิดแบบเราอะนบีต้องทำหลายๆทำให้เต็มที่เลยเพราะปีที่แล้วก็ไม่ได้ทำใช่ไหมครับแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่นั่นนะ3วัน3คืนรอซูลทำอุมเราะห์แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวทำไมซอฮาบะห์รอซูลเอาให้มันเต็มที่เลยปีหน้าจะได้มาหรือเปล่ากลับไปจะไปตายก่อนหรือเปล่าปีที่แล้วมันไม่ได้ให้เราปีนี้เอาชดเชยกอดอของเก่าไปด้วยลุ้นไปเลยใช่ป่ะถ้าคิดแบบเราเนาะเอาให้เต็มที่ไปเลยมาทั้งทีแล้วแต่รอซูลก็แค่ครั้งเดียวซอฮาบะห์ก็แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับแล้วเอาตอนที่ท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาซึ่งเขาชอบยกหะดีษของท่านหญิงไอชาว่าเสร็จจากฮัจญ์แล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ใครให้ท่านหญิงไอชาออกไปที่ตะนะอีมแล้วก็ครองอุมเราะห์เข้ามาอ้าวท่านหญิงไอชาทำกี่ครั้งครั้งเดียวก็ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะก่อนหน้านี้ท่านหญิงไอชาตัวเปื้อนทำอุมเราะห์เหมือนคนอื่นไม่ได้ก็เลยยอมให้ออกไปครั้งนึงแล้วกลับมาอ้าวเสร็จแล้วไอชาออกไปรอบนึงรอซูลไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่แนะนำให้ทำเพราะถือว่าเกินหน้านบีแล้วมาตรฐานเราถ้าคิดแบบนี้ถือว่ามาตรฐานของเราสูงกว่ามาตรฐานใครละสูงกว่ามาตรฐานนบีซีอาชาซีอาชาไปกับใครครับไปกับน้องชายของท่านชื่ออับดุลรอห์มานแล้วน้องชายของท่านทำด้วยไหมก็ไม่ได้ทำนี่ครับ ออกไปพาเอาไปก็ไม่ได้ทำนะถ้าทำได้ก็น่าจะทำมาด้วยถ้าทำได้ก็ทำมาพร้อมๆกันเดี๋ยวเดือนหน้าผมไม่ได้มาให้คุณหมานขึ้นแทนได้เลยเนี่ยสุดยอดเลยคุณหมานข้อต่อมานะครับถามอย่างนี้ครับการออกประกาศสมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทแต่มีหนี้ที่ต้องชำระหนี้นี้ไม่ใช่หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับเป็นหนี้ทั่วไปต้องนำรายได้มาหักหนี้ก่อนจึงจะนำรายได้สุทธิคิดประกาศใช่หรือไม่ใช่ครับต้องเอาหนี้ทั้งหมดนะครับมูลหนี้ทั้งหมดเลยที่เรามีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าหักแล้วหมดซะกาตซะกาตไม่ต้องออกเลยเช่นสมมติเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรครับเนี่ยกรกฎาซะกาตก็จะมาครบเดือนกรกฎานี่พอดีในสัญญายืมเงินของเราก็เจ้าหนี้เขาก็บอกว่าหมดสัญญาเดือนกรกฎามูลหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ 100,000 ซะกาตที่คิดออกมาแล้วที่เราจะต้องจ่ายก็ 100,000ให้เราเอา 100,000 เนี่ยถือไปบ้านเจ้าหนี้เรานะเจ๊เด็กเจ๊ดีเรียกหัดยาดีหัดยาต้อยหัดยาต้อยป้าต้อยหนี้ของป้าต้อยแสนนึงเนี่ยป้าต้อยจะเอาเลยไหมถ้าป้าต้อยบอกเอาเลยเอาหมดเกลี้ยงเลยครบเลยนะต้องเอาแสนนั้นให้ป้าต้อยไปหมดเลยซะกาตหมดไปยังซะกาตหมดแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าฮักกุลลอมับนี่มุนอาลัตตับสามุห์นี่เอรักภาระผูกพันที่เรามีกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ยกให้ได้หยวนให้ได้อัลลอฮ์เมตตายกให้หมดเลยแต่ถ้าเป็นหนี้ของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ยกให้อัลลอฮ์ก็ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่ยกให้นะถ้าเจ้าของเขาไม่ยกให้อัลลอฮ์ยกให้ได้ไหมอัลลอฮ์ไม่ยกนะครับเขาเลยบอกหลักของฟิกเขาบอกว่าถ้าเป็นฮักเป็นสิทธิ์ของอะไรของเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยมับนี้ยุนอัลตะกอดีต้องเคลียร์กันให้จบตั้งแต่ดุนยานี้ไม่งั้นจะติดเป็นภาระผูกพันไปถึงไหนเลยถึงอาเคโรนอกจากมีคนที่เขารับสภาพนี้ให้ฉะนั้นต้องถือเงินไปหาป้าต้อยหรือโทรไปถามป้าต้อยป้าต้อยจะเอาเงินนี่ไหมถ้าป้าต้อยบอกเอาหักนี่ไปซะให้หมดพอหมดแล้วมันก็ไม่ต้องออกซะกาตเพราะซะกาตถือว่าเราไม่มีแล้วแต่ป้าต้อยบอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดือนหน้าปีหน้าค่อยเอาพอป้าต้อยไม่ทวงหนี้เงินนั้นเราต้องเอามาออกซะกาตหรือป้าต้อยบอกเฮ้ยข้าเอาแค่เท่าไรแค่50,000ก็หักหนี้ของป้าต้อยไปแค่50,000อีก50,000ส่วนนี้เอามาออกเป็นซะกาตเพราะถือว่าเป็นเงินที่เหลือของเรานะครับป้าต้อยอาจจะรีบเอาก็ได้
พราะว่าอายุแกยังรีบเลย อายุไปเยอะแล้วนะอายุแกยังรีบถึง70แล้วเลย ในหะดีษของรอซูลนะใครยืดอายุต่ออายุให้ลูกนี่อัลลอฮ์ก็จะเมตตาเขาดีนะป้าต่อยต่ออายุให้เดี๋ยวผมจะไปยืมป้าต่อยมันอย่างนี้ครับคำถามนี้ถามว่าการอ่านอายะอินนัสซอฟาวันมารวะที่ไหนจะต้องอ่านทุกครั้งที่ขึ้นบนเนินเขาซอฟาอ่านครั้งแรกนะครับอ่านครั้งแรกเฉยๆหลังจากนั้นให้อ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะอะลากุลิชัยอินกอดีรแล้วก็ขอดูอาอื่นๆนะแทนนะครับครับเอ้าโหคำถามเยอะนะครับเดี๋ยวต้องขอมาอัพขณะผู้นำเขากำลังละหมาดวิเศษอยู่เราแยกตัวออกไปละหมาดสุนัตต่อจะใช้ได้หรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอย่างในเดือนรอมฎอนใช่มั้ยอิหม่ามเขาก็ละหมาดวิเศษของเขาเราจะทำแล้วก็แยกต่างหากอันนี้ถือว่าได้ผลบุญของเราแต่ไม่ได้ผลบุญญะมาอะห์เพราะถือว่าเราแยกจากญะมาอะห์พอเราแยกจากญะมาอะห์เราไม่ละหมาดจนกระทั่งเสร็จสิ้นพร้อมอิหม่ามแล้วก็ขาดผลบุญในหะดีษของรอซูลมันดะคอละมะอัลอิหม่ามหรือศ็อลลามะอัลอิหม่ามใครที่เริ่มละหมาดเข้าละหมาดพร้อมกับอิหม่ามฮัตตายันซอริฟจนกระทั่งอิหม่ามเลิกละหมาดเนี่ยกุติบัตละฮูอัจรุกิยามีไลลาตินอัลเลาะห์จะทรงจดเป็นผลบุญให้เหมือนกับละหมาดคืนนั้นเต็มทั้งคืนเลยฉะนั้นเราเลิกพร้อมกับเขาละดีที่สุดแล้วนะครับไม่งั้นเราพลาดผลบุญเราไปละหมาดเองอีก8รอกาตอีก4รอกาตอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านนะถามว่าได้ผลบุญทั้งคืนไหมที่เราแยกไปทำไม่ได้นะครับกุนูดวิเตสมีสุนนะไหมยังไงนะครับกุนูดในวิเตสกุนูดวิเตสเป็นสุนนะนะครับเป็นสุนนะที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นการกระทำของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นการกระทำของซอฮาบะห์ก็มีแล้วก็เป็นคำที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างฮะดีษของท่านฮะซันนะครับอัลลัมนีญัดดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะลิมาตินอะกูลุฮุนนะฟิลวิตรคุณปู่ของฉันที่เป็นรอซูลนะครับสอนดุอาบทนี้กับฉันหรือข้อความทั้งหมดนี้แก่ฉันเพื่อให้ฉันอัดโอบีฮินนะให้เอาไปอ่านเป็นดุอาในละหมาดนะครับฟิลวิตรในละหมาดวิเตรรอซูลก็อ่านให้ฟังนะครับอัลลอฮุมะฮดีท่านฮะซันก็อ่านให้ฟังอัลลอฮุมะฮดีนีฟีมันฮะไดตะวะอาฟีนีฟีมันอาไฟตะวะตะวัลลานีเรไปจนจบต้นนะครับอันนี้เป็นสุนนะยกมือมั้ยครับการยกมือดุอากุนูดอันนี้ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ต้องยกมือนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ยกในกุนูดนาซีละหรือกุนูดฮาญะห์ที่รอซูลยกตอนนี้ในรอมฎอนมันมีการอ่านดุอา2อย่างเขาจึงเรียกว่ากุนูดรอมฎอนไม่ใช่กุนูดวิเตสธรรมดาเพราะถ้ากุนูดวิเตสพอจบอัลลอฮ์มะดีนีแล้วก็ลงอะไรเลยลงสุญูดเลยถ้าเป็นกุนูดฮายะหรือกุนูดนาซีละกุนูดไฟไหม้กุนูดน้ำท่วมกุนูดโรคระบาดพวกนี้เขาไม่อ่านอัลลอฮ์มะดีนีกันใช่ไหมครับตอนนี้พอในเดือนรอมฎอนเราเอาสองอย่างมาอ่านอะไรอามานปนกันฉะนั้นอุลามะก็เลยบอกว่าตอนที่แรกน่ะยังไม่ต้องยกอุลามะที่เขายึดตามตัวบทนะตอนอัลลอฮ์มะดีนีเนี่ยไม่ต้องยกเพราะรอซูลไม่ได้ยกตรงนี้แต่พอเวลามาถึงขออย่างอื่นเช่นขอดุอาให้พี่น้องปาเลสไตน์ขอดุอาให้นู่นขอดุอาอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราค่อยยกตอนนี้เรื่องยกมือไม่ยกมือเนี่ยปวดหัวทะเลาะกันไม่เลิกนะครับอันนี้ให้สลามมาด้วยสลามอะไรกุ๊บวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คนที่นั่งเก้าอี้ละหมาดแต่เท้าไม่ถึงพื้นการละหมาดซอกหรือไม่ซอกครับเขาไม่ได้ยืนเนี่ยเขานั่งอันนี้ไม่เกี่ยวเลยถ้าจะให้ถึงพื้น ลดขาเก้าอี้ลงหน่อยให้เตี้ยนะถ้าอยากให้เท้าถึงพื้นนะเพราะในกรณีนั่งมันไม่ใช่กรณียืนนะครับละหมาดตะรอวีฮ์ละวีเตสเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมข้อหนึ่ง ขยันขยันก็ถ้าจะละหมาดนะก็ได้แต่ไม่ต้องละหมาดวีเตสและไม่ดีนะครับพระวิเตสนี่ให้ละหมาดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนบีห้ามไม่ได้นบีห้ามทำ2ครั้งลาวิตรอนฟีไลลาตินถ้าจะละหมาดวิเตสไปเที่ยวแรกพร้อมกับอิหม่ามแล้วใครที่นึกขยันจะมาละหมาดทีหลังเนี่ยนะก็ละหมาดแค่ที่ขยันพอวิเตสไม่ต้องขยันอีกรอบนึงเพราะถ้าขยันเป็นอะไรละมันจะไม่ใช่วิเตสแล้วใช่มั้ยครับเพราะตอนนู้นละหมาดไว้เป็นขี้พอมาละหมาดวิเตสอีกรอบนึงขี้เหมือนกันพอเอาขี้กับขี้มารวมกันทีนี้เป็นไงมันกลายเป็นคู่มันก็ไม่จบด้วยวิเตสมันจบด้วยคู่ครับฉะนั้นถ้าจะละหมาดก็เป็นแค่ครั้งๆคราวๆพอนะแต่ว่ารอซูล
ไม่แนะนำให้ทำแล้วนะครับขอต่อมาครับถูกสุนัขเลียหรือถูกสุนัขที่เปียกน้ำต้องล้างน้ำดินและน้ำสะอาดด้วยใช่หรือไม่คะบิสมิลลาฮิรเราะห์มะนซอลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดทัศนะของผมนะอันนี้มันเป็นเรื่องฟิกเพราะว่าตัวบทหลักฐานนะมีเพียงแค่เลียภาชนะอิซาวะลากอลกัลบุฟีอีนาอีอะฮะดิกุมฟัลยักซิลฮุซับอันเวลาสุนัขเลียภาชนะของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกหลายต้องล้าง7ครั้งอิฮดาฮุนนบิตุรอบ1ใน7ครั้งนั้นให้เป็นดินในบางรายงานอูลาฮุนนะนะครับครั้งแรกให้เป็นดินแต่มีในบางรายงานนะ8ครั้ง8ครั้งเลยนะครับในหะดีษของรอซูลวะอัฟฟิรุสซามินะตะบิตุรอบครั้งที่8เนี่ยให้อะไรให้เอาฝุ่นเนี่ยไปคล้าวไปคลุกกับมันในกรณีที่เราไม่มีเป็นน้ำแบบนั้นนะเอาฝุ่นเอาไปคลุกแล้วก็น้ำล้างให้มันเกลี้ยงแต่ว่าที่ถูกต้องก็คือเท่าไหร่ครับ7นี่แหละนะครับแล้วเอาน้ำเอาดินหรือเลนโคลนอะไรก็แล้วแต่เป็นครั้งแรกเราจะได้ใช้น้ำสะอาดล้างอีก6ครั้งจะได้สะอาดไม่ใช่เอาน้ำเลนครั้งสุดท้ายล้างเสร็จแล้วต้องมาล้างเลนออกอีกนะตอนนี้ในกรณีที่สุนัขมาเลียอย่างอื่นที่ไม่ใช่ภาชนะเราตากผ้าเอาไว้หรือว่าผักขี้ริ้วมันอาจจะมีกลิ่นไม่สะอาดเงี้ยสุนัขมาเลียมางับอะไรอย่างนี้หรือรองเท้าของเราแบบนี้หรือมันตกน้ำมาฝนมันโดนฝนมาถึงข้างเรามาสลัดขนข้างเราพี่น้องว่าต้องทำยังไงพี่น้องเรียนกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์อิสมาอีลแล้วเนี่ยฮะเอาโต๊ะนี่ดีกว่าโต๊ะข้างหน้านี่เลยเนี่ยโต๊ะว่าต้องล้างไหมครับล้าง7ครั้งไหมโต๊ะคิดว่าล้างอ้าวแถวอ้าวแถวนี้อ้าวคนละแถวอ้าวแถวละแถวนี้ว่าล้างไหมล้างนะอ้าวล้างอ้าวแถวนี้ฮะล้างไม่โอ้สามแถวเขาล้างงั้นเราประชาธิปไตยล้างก็ได้ เสียงส่วนใหญ่สำหรับทัศนะของผมเลือกทัศนะล้างผมเลือกทัศนะล้างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สั่งให้ล้างภาชนะเพราะอะไรเพราะสุนัขเลียใช่ไหมครับเพราะสุนัขเลียไอ้ละของนายิสอยู่ที่น้ำลายสาเหตุที่ต้องล้างเพราะน้ำลายสุนัขเป็นนายิสฉะนั้นในเมื่อน้ำลายเปื้อนอะไรเช่นนั้นก็ต้องล้างเหมือนกันเข้าใจนะเพราะรอซูลุลลอฮ์สมมุติน้ำลายสุนัขเนี่ยมันมาหกใส่ไอ้แก้วนี่กับหกใส่อะไรเลยล่ะกางเกงเราล้างอันนู้นไม่ล้างอันนี้ล่ะทั้งที่น้ำลายเปื้อนเหมือนกันหรือน้ำลายเปื้อนเฉพาะน้ำลายสุนัขเป็นนายิสเฉพาะน้ำลายที่โดนภาชนะน้ำลายที่มันไหลตรงอื่นไม่เป็นนายิสซึ่งมันไม่เป็นตักกะเลยแบบนี้ไม่มีใครเขาคิดกันฉะนั้นอุลามะส่วนใหญ่เลยเขาถือว่าต้องล้างต้องถือว่าต้องล้างนะครับเพราะว่าไอ้ละของความเป็นนายิสอยู่ที่น้ำลายเมื่อน้ำลายโดนตัวเราโดนกางเกงเราโดนมือเราต้องล้างผมถือทัศนะนี้และอีกอย่างนึงเวลามันมาสลัดขนโดยปกติแล้วสุนัขเนี่ยมันจะเลียอะไรเลียขาเลียตัวเลียขนมันน้ำลายมันไปเปื้อนอะไรเปื้อนขนน้ำลายมันก็ไปเปื้อนขนตอนแห้งไม่เป็นไรยกผลประโยชน์ให้แต่เวลามันเปื้อนน้ำเปียกน้ำน้ำลายนั้นจะอะไรซารอยานก็คือกลายเป็นน้ำมุตนัดยิสฉะนั้นเวลามันสลัดขนน้ำที่มาจากขนของสุนัขจึงเป็นน้ำมุตนัดยิสน้ำที่เปลี่ยนมาเป็นนายิสมุกอลเราเพราะน้ำลายจึงต้องล้าง7ครั้งเหมือนกันการรอยเท้าด้วยรอยเท้าไม่ต้องครับรอยเท้าไม่ต้องเพราะดินมันล้างกันเองนะครับดินมันล้างกันเองนะคนที่ไม่ถือบวชในเดือนรอมฎอนไม่ละหมาดตวงเข้าศาลฟิตรอต้องไหมเป็นมุสลิมไหมครับเนี่ย เพราะซะกาตุลฟิตรนี่เขาให้ตวงใครฮะนะในหะดีษของรอซูลฟะรอดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอดะกะตุลฟิตรท่านรอซูลทรงฟัรดูก็กำหนดให้เป็นฟัรดูรับผิดชอบนะครับซะกาตุลฟิตรหรือซอดะกะฟิตรเนี่ยซออันมินรายละเอียดไม่ต้องว่าแล้วกันมีอะไรบ้างรอซูลบอกอะไรอัลลฮุริวัลอับดีทาสและนายอัซซะกะริวัลอุนซาผู้หญิงผู้ชายอัลกะบีรอัศอกีรคนแก่คนเด็กต้องรับผิดชอบเหมือนกันหมดเลยมีนัลมุสลิมีนที่เป็นมุสลิมอ้าวคนไม่ละหมาดคนไม่บวชคนไม่อะไรเลยนี่คนอะไรเนี่ยฮะ
คนไทยป่ะคนอะไรฮะพี่น้องไปหาคำตอบว่าเรียกว่าคนอะไรถ้าเรียกว่าเป็นมุสลิมก็ต้องออกแต่ถ้าเรียกไม่เรียกว่ามุสลิมก็ไม่ต้องออกยี่เสือดว่าคนอะไรแบบนี้ฮะคนไม่เอาอะไรคนไม่เอาอะไรนะเรื่องหุกกลมสถานะคนนี่ผมไม่เคยกล้าพูดแต่รู้ว่านบีบอกว่าใครทิ้งละหมาดนะใครทิ้งละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะกอดกะฟัรใช่ไหมครับว่ามันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรใครทิ้งละหมาดคนนั้นถือเป็นกาเฟรอัลอะฮดุลละดีบัยนะนาวะบัยนะฮุมตัรกุศศอลาความต่างระหว่างเรากับคนพวกนู้นน่ะพวกอะฮลุลกิตาบพวกนอซารอนก็ดูตรงไหนดูตรงไม่ละหมาดนี่เรื่องละหมาดนะใครไม่ละหมาดคนนั้นถือเป็นกาเฟรในหะดีษของรอซูลอ้าว2รอซูลบอกว่า3ประการต่อไปนี้ถ้าใครไม่รักษาหรือทิ้งโดยความจงใจนี่ฮาลาลฆ่าด้วย1ในจำนวนนั้นก็คือการถือศีลอดนะ1ในจำนวนนั้นก็คือการถือศีลอดใครที่ไม่ถือศีลอดนะแล้วก็ไม่ละหมาดนี่ไม่รู้จะบอกยังไงถูกละนะครับแต่ถ้าไปละหมาดอีดใช่ป่ะ ไปละหมาดอีด ก็จะจานครับครับเมื่อกี้อาจารย์พูดการตอวัฟอัมลาครับครับอัมลาสำหรับคนทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นฟัรดูแล้วจำเป็นเป็นวาญิบครับเป็นวาญิบทีนี้กรณีที่ผู้หญิงเนี่ยฮะเขามีประจำเดือนช่วงนั้นพอดีเนี่ยจะทำยังไงอาจารย์รอซูลอนุโลมให้นะครับรอซูลอนุโลมให้กรณีของผู้หญิงฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบทที่อยู่หนังสือนะแต่ผมไม่ได้เอาข้อความตอนท้ายของหะดีษวะรอคอซอลิลฮาอีดีและรอซูลอนุโลมให้ผู้หญิงเดินทางออกได้โดยไม่ต้องตะวาฟอนุโลมนะครับใช่ครับในกรณีที่เราจะเดินทางออกไป เพื่อจะเดินทางไปแบบไกลโพ้นเลยอ่ะไกลมากเลยอ่ะแล้วนี้เราก็ละหมาดมักระเด็บรวมกับอิชาการที่เราละหมาดมักระเด็บรวมอิชาเนี่ยสามารถทำได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับทีนี้จำเป็นหรือไม่เพราะเรายังอยู่ในที่ที่เราอยู่ยังเดินทางไปไกลเราจำเป็นต้องละหมาดสุนัตไหมสุนัตถ้าเรามีเวลาเหลือพอเช่นสมมตินะเนี่ยผมจะไปไหนแล้วไปใต้หรือไปเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่เป็นระยะทางกอซอดเลยเอาไกลที่สุดเลยนะร้อยกิโลสามร้อยกิโลพันกิโลอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าผมไปเนี่ยผมจะไปค้างคืนใช่ไหมไปค้างคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับท่านเท่ากับว่าผมมีเวลาในการที่จะปฏิบัติอย่าว่าแต่ข้อละหมาดสุนัตนะครับสุดเขาให้รวมเขาให้ละหมาดวักตูไขวักตูมันก่อนจะอับดอนกว่าผมพอถึงมักริบผมก็ละหมาดมักริบของผมใช่ไหมครับพอถึงอิชาก็ละหมาดอิชาอันนี้อับดอนกว่าแต่ถ้าเราบอกขึ้นเราแย่ว่ะอยากจะนอนเลยเอาอิชามารวมอะไรเอาอิชามารวมมักริบเลยอันเนี้ยดีแต่ถ้าพี่น้องเฮ้ยเวลาตั้งเยอะตั้งแยะนี่ถ้าเราจะละหมาดสุนัตหลังอิชาด้วยได้ไหมได้แต่ถ้ารวมแล้วนะแต่ถ้ารวมแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์เวลารวมรอซูลจะไม่เอาอะไรมาแทรกเลยแต่ถ้าเราจะละหมาดมักริบนี่แสดงว่าเอาอะไรมาแทรกแล้วเอามักริบมาแทรกแสดงว่าไม่ใช่รวมฉะนั้นถ้าจะละหมาดวักตูใครวักตูมันอันนี้สามารถละหมาดสุนนะได้แต่ถ้าจะเอา2วักตูมารวมกันแล้วเอาสุนัตหลังมักริบมาแทรกอย่างนี้ไม่อันนี้รอซูลไม่ทำนะครับในหะดีษเดี๋ยวดูช่อง TM นะผมกำลังสอนเรื่องนี้พอดีเลยแม่นเลยเนี่ยจ้าครับที่เราเรียนบทเรียนการละหมาดตามซุนนะห์ที่ okay. ที่อาจารย์ได้สอนไปนะครับวิธีนั่งตะซัดฮุกนะครับ okay. เราอ่านอัตติยาเนี่ยตามซุนนะห์นบีมี2วิธีด้วยกัน okay. วิธีที่1อาจารย์บอกว่าเราต้องกำระหว่างนิ้วกลางนิ้วก้อยกับนิ้วนางไว้ okay. แล้วก็ระหว่างกำ2นิ้วระหว่างหัวมือกับนิ้วกลางเนี่ยให้ชนกันเป็นรูปวงกลมแล้วก็เริ่มอัตติยาก็ชี้ไปเลยอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้กำทั้งหมดเว้นแต่นิ้วชี้แต่นิ้วชี้แล้วก็เวลาถึงอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กระดกขึ้นคำว่ากระดกขึ้นเนี่ยกระดกค้างไว้เลยด้วยว่าพอเสร็จแล้วลงอันนี้คีลาฟกันอิหม่ามอบูฮานีฟะจะไม่ผิดนะอัชฮะดุอัลลาพอลาปุ๊บชี้นิ้วเลยอิหม่ามชาฟิอีอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลมาตรงอินเนี่ยแค่ลากับอิลลาเขายังไม่ตรงกันเลยฉะนั้นไอ้เรื่องกระดกค้างหรือชี้ค้างหรือกระดกขึ้นลงเนี่ยอันเนี้ยก็ยังเป็นคีลาฟอยู่เป็นคีลาฟอยู่เพราะว่าหะดีษกระดกขึ้นลงหะดีษชี้หะดีษกระดิกเนี่ยหะดีษนี้มีปัญหานักวิชาการในศาสตร์หะดีษจำนวนหนึ่งบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟนะครับอุลามะห์เช็คอัตติยา
ใครตะใครพวกนี้อันนี้บอกว่าเป็นอัลฮะดีษนะแบบแนวอัลบานีนี่แหละแต่ว่าเขามองว่าฮะดีษบทนี้ดออีฟแต่เชคอัลบานีบอกฮะดีษกระดิกนี่ไม่ดออีฟนะซอแฮดังนั้นใครที่เข้าใจว่าฮะดีษบทนี้ซอแฮก็ซุนนะห์ให้กระดิกนี่การกระดิกเนี่ยจะกระดิกตั้งแต่แรกเลยเพราะที่ตอนชี้นะชี้ตั้งแต่แรกได้ใช่มั้ยครับเพราะว่าคําหลักการเดิมก็คือตอนนั้นอัตฮิยาให้ชี้ตอนนี้อิหม่ามอบีฮานีฟะห์อิหม่ามชาฟอีนะครับแกไปเลือกชี้เอาตรงประโยคชะฮาดะห์ดังนั้นมันมีจึงมีทัศนะที่บอกให้ชี้ตั้งแต่แรกกลับไปเริ่มชี้เอาตอนชะฮาดะห์ดังนั้นพอเราชี้ก่อนไม่มีปัญหาหรือเราจะมาชี้ตอนนี้ก็คือที่สำคัญวายิบต้องชี้แต่นี้ไอ้ตรงกระดกเนี่ยเราจะกระดกยังไงกระดกทีๆอย่างนี้หรือกระดกยังไงเขาก็ขีราฟกันอยู่อีกคนนึงบอกกระดกก็แล้วกันขยับตะริกตะริกแปลว่าขยับกระดิกนะขยับหรือกระดิกจะกระดิกทีกระดิกเร็วอันนี้เรื่องของแกแต่ต้องอะไรแต่ต้องกระดิกแต่นี่เชคมูฮัมหมัดบินซอเลห์อัลอุซัยมีนเนี่ยนักเกษียชีวิตไปแล้วแกบอกว่ามันมีหะดีษอยู่บทนึงหะดีษอยู่บทนึงผมเคยเจอในหนังสือของเชคอาลีอิซารอซูลบอกว่าฮากะซาดุอาเนี่ยฮากะซาดุอาถ้าเรายกมือแบบนี้เฉยๆเนี่ยเป็นท่าของการขอดุอาฮากะซาดุอาฮากะซาอิบติฮานแต่ถ้าจะขอดุอาแบบสุดชีวิตเลยเนี่ยให้ยกมือสุดแขนแบบนี้ว่าฮากะซาอิคลาสแต่ถ้าเราจะเอ่ยถึงพระนามของอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวแบบนี้ดูอาด้วยการเอ่ยพระนามถึงอัลลอฮ์อย่างที่นบีใช้ในบทคุตบะอัลลอฮุมะฟัชชัดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดูอาแบบนี้รอซูลใช้อะไรใช้ชี้นิ้วชี้อย่างเดียวเชคอุซัยมีนแกก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเวลาละหมาดนัตฮิยาที่จะเป็นดูอาเนี่ยที่จะเป็นดูอาให้กระดิกให้ชี้ตอนที่มีพระนามของอัลลอฮ์แกเอาหะดีษบทนี้มาขยายนะมาชี้นำงั้นให้ชี้ตอนที่มีพระนามของอัลลอฮ์อัตตะฮิยาตุลิลลาชี้เลยแหละมันจะกลายเป็นขึ้นลงขึ้นลงตามพระนามของอัลลอฮ์อัสสลามนี่สลามนี่เป็นพระนามของอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮ์มันกลายอะไรขึ้นลงช้าๆเรื่อยๆไปแบบนี้อัลลอฮุมมะนี่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์มันเป็นการตะฮรีกคือขยับนิ้วไม่ได้ชี้เดอยู่อย่างเดียวนะไม่ได้ชี้ตรงอย่างนั้นนะขึ้นลงขึ้นลงตามที่เชคอุซัยมินแกมองก็คือเอาตรงที่มีพระนามของอัลลอฮ์ชื่อของอัลลอฮ์หรือคำสรรพนามดอมิดที่สามารถกลับไปหาพระนามของอัลลอฮ์ได้แกมองแบบนี้นะนั้นจะชี้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้หรือว่าจะมาชี้ตามที่อิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮานีอบูฮานีฟะว่าก็ได้แล้วแต่หรือจะกระดิกด้วยก็ได้ยังแล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีตัวบทถ้ามีตัวบทเขาไม่ขีราฟกันเพราะมันไม่มีตัวบทก็เลยอันนี้ก็ตามที่เรามั่นใจในตัวบทหลักฐานของฝ่ายไหนที่เราเห็นว่าซอฮีฮะครับวันลอตาลาลัมจ้าครับที่เมื่อกี้จ้าเยอะไหมครับเนี่ยเพราะว่าผมมีนัดวันนี้คงไม่ได้ละหมาดพอดีแค่อะไรล่ะโยธาเขตนะครับก็จะมาดูบ้านนะผมกำลังขึ้นบ้านอยู่เขาจะมาวันนี้นัดเขาว่าบ่ายสองจะกลับทันหรือไม่รู้ครับก็วันหลังก็ได้ครับอาจารย์วันหลังนะครับขอมาอัฟด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขาโทรมาเขาจะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องกฎหมายเรื่องความสะดวกตามขั้นตอนต่างๆให้เขาจะช่วยทำให้ก็ไม่อยากผิดนัดกับเขานะเขาจะช่วยเราแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่มีอะไรขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งหญิงใหม่หญิงใหม่ๆที่มีสามีอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้อัลเลาะห์ทรงอะไรประทานความสุขประทานริสกีประทานความมีบารอกะห์นะครับแล้วก็ให้เรามีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยานี่เราอาจจะขาดไปบ้างแต่ให้นึกว่าอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้เรานะนี่ข้างหน้านี่ใหม่ๆมั้ยครับเนี่ยใหม่ๆนั่งข้างหน้าเลยมาชาอัลลอฮ์แจ๋วเลยนะครับอัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ให้เราเยอะกว่าที่เราขาดในดุนยานี้นะครับก็ฝากกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์